ค่ะก็เดี๋ยวถ้ายังอะไรก็อีก2 นาทีนะคะอาจจะขออนุญาตทุกท่านที่เข้ามารอสักครู่นะคะเรารอวิทยากรทางจากเกษตรกรนิดหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะมีผู้เข้ามาฟังเรากันแล้ว26 ท่านนะคะก็หวังว่าเดี๋ยวจะมีคนตามเข้ามาฟังเรื่อยๆนะคะที่หน้าเพจของสอทอเราก็ได้แชร์ขึ้นไปแล้วด้วยนะคะท่านใดที่สัญญาณฟังจากทางเว็บเอ็กไม่ชัดเจนก็ย้ายไปฟังทางเพจของสอทอได้นะคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทางเกษตรกรเดี๋ยวเราขอติดต่อประสานงานแล้วก็อาจจะให้เข้ามาตามเข้ามาอีกทีนะคะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลากับผู้เข้าฟังที่เข้ามารอแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะก็ขอสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะกับการเสวนาออนไลน์นะคะเรื่องปูนากับวิถีชีวิตความมั่นคงทางอาหารเศรษฐกิจและชุมชนนะคะจัดโดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรนะคะสวทช.นะคะซึ่งงานนี้ก็คือเป็นงานเสวนาภายใต้การประชุมวิชาการประจำปีของสวทช.นะคะหรือแม็กซึ่งงาน2022นี้ก็คือเป็นงานนเะสควะนาค่ะก็ในวันนี้นะคะเราก็มีวิทยากรนะคะหลากหลายเลยที่จะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในหัวข้อนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังนะคะเนื้อหาสาระต่างๆนะคะจะขออนุญาตแนะนำเรื่องของการเข้าฟังครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะคะเราจะมีการเผยแพร่อยู่ทาง2 ช่องทางนะคะช่องทางแรกก็คือทางเว็บเบกเนี่ยนะคะกับอีกช่องทางหนึ่งก็คือทาง Facebook ของสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรนะคะท่านสามารถรับชมได้ทั้ง2 ช่องทางนะคะค่ะแล้วก็ในระหว่างที่รับฟังตรงนี้นะคะทางถ้าท่านใดชมผ่านเว็บทาง Facebook นะคะก็จะมีรบกวนท่านใดยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะรบกวนช่วยกรอกลงลบคลิกลงทะเบียนนะคะที่คอมเมนต์แรกนะคะเพื่อที่ทางเราจะได้ขออนุญาตเก็บเป็นฐานข้อมูลนะคะสำหรับการเข้าชมในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ระหว่างการพูดคุยถ้าท่านใดมีคำถามนะคะท่านที่ฟังผ่านทางเว็บเอ็กนะคะก็สามารถที่จะคลิกพิมพ์เข้ามาที่ช่องแชทนะคะช่องแชทจะอยู่ทางขวามือด้านล่างนะคะส่วนทาง Facebook นะคะก็พิมพ์ใส่คอมเมนต์มาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่รวบรวมคำถามนะคะให้กับทางผู้ดำเนินรายการได้ซักถามในช่วงตอนท้ายนะคะแล้วก็ในช่วงท้ายนะคะของการเสวนาเราจะมีจะรบกวนทุกท่านร่วมกันประเมินความพึงพอใจหัวข้อการเสวนาครั้งนี้นะคะทางเว็บเอ็กเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะขึ้นเป็นโปรแกรมให้นะคะมันจะขึ้นที่หน้าจอของท่านเป็นสไลโดนะคะท่านก็สามารถติ๊กจะประเมินความพึงพอใจได้เลยส่วนที่ Facebook เราก็จะขึ้นเป็นตัวลิงก์นะคะให้ท่านช่วยเข้าไปคลิกกรอกประเมินความพึงพอใจนะคะค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตมอบเวทีนี้ให้กับทางอาจารย์อัครเดชนะคะซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะเชิญอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณเล็กครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การเสวนาออนไลน์ครับในประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเรื่องของปูนากับวิถีชีวิตความมั่นคงทางอาหารเศรษฐกิจชุมชนนะครับซึ่งจากการที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้นนะครับผ
โอ้ก็มีคนสนใจกันมากๆเลยนะครับคุณนกครับท่านผู้ฟังครับครับต้องบอกว่าวันนี้ประเด็นที่จะพูดคุยกันนะครับตามที่ได้เคยกล่าวไว้เบื้องต้นนะครับว่าน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเรื่องปูนาเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าหลายคนก็คุ้นเคยเพราะว่าสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมแล้วก็วิถีชีวิตอยู่กับแปลงนาแปลงเกษตรเยอะแยะเลยครับแต่เราจะเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์เอาเรื่องของวิถีธรรมชาติมาจัดการเรื่องปูนาให้ตอบโจทย์เรื่องของคุณภาพชีวิตเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนได้ยังเรื่องนี้ท้าทายมากนะครับอย่างที่เคยได้เกริ่นนำไปแล้วแล้วก็วันนี้ก็บอกว่าวิทยากรที่จะมาร่วมเสวนากับเราในวันนี้นะครับโอ้โหก็บอกว่าตั้งแต่คนเลี้ยงจริงตั้งแต่คนพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ไปถึงการจับแบบพรีเมียมเลยนะครับแล้วก็ภายใต้แนวคิดของสทนะครับเรื่องของสถาบันการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรนะครับก็ช่วยเรื่องนี้เยอะแล้วก็มีนักวิชาการจากมหาลัยราชภัฏสิรินทร์นะครับเข้ามาช่วยนะครับวันนี้ผมจึงมีวิทยากรร่วมกันครับ4 ท่านครับผมขออนุญาตที่จะแนะนําเบื้องต้นก่อนครับขออนุญาตทักทายนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภศักดิ์คงงามครับสวัสดีครับพี่แอนอยู่ไหมครับสวัสดีค่ะครับท่านดร.แอนนะครับเป็นนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสิรินทร์เป็นนักวิจัยเป็นคนที่เรียกว่าเอาความรู้จากชุมชนเติมด้วยวิทยาศาสตร์นะครับแล้วสร้างรูปแบบการจัดการที่เป็นนวัตกรรมอันนี้น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวดร.นิภัทรจะพูดในช่วงต้นนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับผมขออนุญาตแนะนำก่อนขออนุญาตครับสวัสดีครับคุณเพิ่มครับอยู่ไหมครับคุณเพิ่มอยู่กับเราไหมครับอยู่นะครับคุณสุทธิเดชอัศวะชมพูนุชนะครับเป็นนักธุรกิจที่บอกว่าก้าวหน้ามากครับเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของถ้าฟังชื่อฟาร์มแล้วก็โอ้น่าตกใจนะครับฟาร์มของเขาก็คือปูนามาเฟียสินค้าที่คุณเพิ่มนะครับพัฒนาขึ้นโอ้ต้องบอกว่าเป็นพรีเมียมมากปูว่าเดี๋ยวจะมาคุยในตอนช่วงท้ายๆว่าโอ้คุณเพิ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็นระดับพรีเมียมส่งออกได้ยังไงอันนี้น่าสนใจมากครับแล้วก็เรายังมีลุงสังมีคุณสันติที่เป็นผู้ประกอบการในชุมชนที่ตำบลเมืองลีงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับน่าสนใจเชียววันนี้เราจะชวนคุยกันเวลาสัก3 ชั่วโมงเพื่อค้นหาคำตอบที่สำคัญว่าไอ้สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติคือปูนาเราจะเอาเรื่องของความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปเติมได้ยังไงจากปูที่มันหายไปหมดไปไม่เพียงพอต่อความต้องการผู้บริโภคเราจะทำยังไงนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็อยากจะฝากให้ทุกๆคนนะครับติดตามให้ดีนะครับติดตามให้ดีแล้วเรามาฟังกันครับขออนุญาตเริ่มต้นอย่างนี้ได้ไหมครับเรื่องปูนากับความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งเราก็จะมีนักวิชาการที่สำคัญนะครับคือท่านผอ.ดร.นิภศักดิ์คงงามท่านสนใจในวิจัยเรื่องนี้มายาวนานครับอยากจะขออนุญาตเริ่มต้นคำถามง่ายๆว่าความรู้เรื่องปูนาการเลี้ยงปูนาหรือความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างครับอยากจะขอให้ท่านอาจารย์นิภศักดิ์ได้อธิบายอาจจะเป็นวิชาการสักนิดหนึ่งครับในช่วงแรกนะครับเชิญครับค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะก็ขอแชร์สไลด์ซึ่งเป็นสไลด์ที่จะช่วยประกอบในการบอกกล่าวในเรื่องของการเริ่มต้นทางด้านวิชาการของปูนานะคะไม่ทราบเห็นสไลด์ไหมคะเห็นได้ครับตัวแล้วนะครับค่ะค่ะก็จากหัวข้อวันนี้นะคะก็เป็นหัวข้อปูนากับวิถีชีวิตแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารเศรษฐกิจชุมชนก็มีความรู้สึกว่าปูนาที่เราทำงานอยู่นั้นตรงกับหัวข้อ
จนครบหมดทุกด้านเลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าทำไมถึงได้ทำงานเกี่ยวกับปูนาแล้วก็ได้พาชุมชนเลี้ยงปูในวันนี้นะคะก็เกิดจากความประทับใจเมื่อวัยเด็กซึ่งในชีวิตรอบๆตัวเองนั้นมีแต่ทุ่งนาที่กว้างใหญ่แล้วก็มีความสุขในครั้งหนึ่งที่เคยได้ถือกระป๋องกระแป๋งไปกับเพื่อนๆสมัยเด็กนะคะหลังฝนตกแล้วก็แดดออกเนี่ยเราก็จะได้อาหารมาเต็มเลยก็คือปูนานั่นเองถึงแม้ภาพตอนนั้นยังเป็นวัยเด็กแต่ว่าในภาพที่อยู่ในพอยต์นี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่แม้แต่โตแล้วนะคะเราขับรถผ่านไปเจอบรรยากาศเช่นนั้นเรารู้เลยว่าเราเคยพบปูเยอะเราก็พากันลงไปกับลูกศิษย์นะคะแล้วก็พบปูมากมายที่ดีใจหลังจากฝนตกแรกๆของฤดูเนี่ยก็ออกจากรูมาแช่อยู่ตามน้ำมีความสดชื่นแจ่มใสทุกตัวทำให้อาจารย์เนี่ยในฐานะของนักวิชาการก็หลงใหลความสดชื่นแจ่มใสครั้งนั้นด้วยนี่ก็คือความรู้สึกของคนที่อยู่ในชนบทแล้วก็อาจารย์ก็โชคดีที่ได้ทำงานอยู่ในกลุ่มของราชภัฏซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดเขตชายแดนและก็ยังคงมีโอกาสที่จะพบสิ่งเหล่านี้เพื่อจรรโลงใจของคนที่ชอบปูนะคะก็จะได้เห็นปูเรื่อยๆในธรรมชาติไม่ได้เห็นปูแค่ที่ท้องตลาดหรืออะไรแบบนี้นะคะทำให้ความคิดเรื่องของปูนี้ก็ยังคงโลดแล่นอยู่ในหัวใจของอาจารย์ตลอดมาดังนั้นความรู้สึกดังกล่าวเนี่ยอาจารย์ก็รู้ละมันเป็นความรักปูนาที่ไม่ใช่รักธรรมดานะคะน่าจะหลงไหลแล้วก็น่าจะหลงไหลแล้วก็ลึกซึ้งเข้าไปมากมายเลยนะคะเพราะว่าสัตว์หลายชนิดที่อยู่ในรอบกายของตัวเองแต่ว่าเรากลับรู้สึกประทับใจในปูเนี่ยนะคะที่เป็นตัวแทนของท้องชายทุ่งของเกษตรกรของชุมชนที่แท้จริงเพราะเขาจะออกมาทักทายที่แปลกออกไปจากสัตว์อื่นๆนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจารย์ก็โตมาจากการที่รู้จักไปหาปูมาได้ด้วยฝีมือตัวเองแล้วก็เอามาทอดกินนะคะแล้วก็ปู่ย่าตายายก็พากินปูมาจนเติบโตมาเนี่ยนะคะจากนั้นเมื่อได้มีโอกาสศึกษานะคะอยู่ในระบบการศึกษาทำให้อาจารย์ได้สอนในวิชาที่ตัวเองชอบอีกก็คือสัตววิทยานะคะและจากนั้นเราก็ได้มีโอกาสที่จะค่อยๆนำปูเข้ามาร่วมศึกษาในวิชาพร้อมกับนักศึกษาของเรานะคะการศึกษาก็เลยเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นครั้งแรกสุดอาจารย์ก็ได้ศึกษาเรื่องราวของปูอาจารย์ก็สงสัยว่าเอ๊ะพวกเราปูกระจายอยู่ทั่วไปเนี่ยแล้วพวกเราพากันกินปูเนาะชุมชนทุกที่สัตว์ที่ใกล้ชิดเนี่ยที่เราได้กินเมื่อกินเข้าไปแล้วในตัวปูนั้นมีปรสิตหรือพยาธิอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ก็ได้ศึกษาพยาธิในปูนานะคะแล้วก็อาจารย์ก็ได้สนใจศึกษาเรื่องความหลากชนิดของปูซึ่งเป็นปูชนิดอื่นๆที่สัมพันธ์พัวพันกันอยู่ในระบบนิเวศจากเทือกเขาที่สูงลงมาสู่ท้องทุ่งนาที่ราบที่ลุ่มต่างๆนะคะเพื่อที่จะดูความสัมพันธ์ของพวกเขาระหว่างปูด้วยกันแต่ละชนิดเนี่ยเขาทำหน้าที่บทบาทอะไรบ้างนะคะแล้วต่อมาอาจารย์ก็มีโอกาสได้ศึกษาปริญญาเอกอาจารย์ก็ได้นำเรื่องทางวิทยาศาสตร์ของอาจารย์นะคะทางชีววิทยาของปูนาเนี่ยประกอบไปกับวิถีวัฒนธรรมชื่อเรื่องของปริญญาเอกในครั้งนั้นอาจารย์ศึกษานิเวศวิทยาวัฒนธรรมปูนานะคะบริเวณแนวชายแดนของชุมชนที่อาศัยอยู่แนวชายแดนเทือกเขาพนมนงรักนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้แยกเขตออกไปของการปกครองตามการเมืองนะคะอาจารย์ก็ได้ศึกษาตั้งแต่ทางฝั่งของเขตพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะคะของไทยเราแล้วก็ไปฝังตัวอยู่ที่เสียมเรียบของกัมพูชานะคะและการสะท้อนเรื่องราวของปูเนี่ยนอกจากทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วยังมีเรื่องราวที่เป็นความจริงความดีความงามของปูอีกมากมายนะคะที่
อยู่ทั้งฝั่งของชุมชนบ้านเราทางสุรินทร์ชายแดนไทยแล้วก็ทางเสียมเรียบหรือเขตทางกัมพูชานะคะซึ่งบางอย่างก็มีพื้นฐานเหมือนกันแต่บางอย่างก็มีความโดดเด่นแตกต่างกันไปอีกนะคะซึ่งปูก็ไม่ได้โดดเด่นทางด้านชีววิทยาหรือวิทยาศาสตร์อย่างเดียวแต่ปูยังมีคุณค่าและมิติที่หลากหลายนะคะจากนั้นอาจารย์ก็ได้มีโอกาสเรียนจบแล้วบูรณาการความรู้นะคะทางด้านวิทยาศาสตร์ควบคู่กับวิถีวัฒนธรรมนะคะแล้วก็สกัดเป็นองค์ความรู้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ออกมาแล้วก็ส่งเสริมชุมชนเลี้ยงปูนานะคะการเลี้ยงในครั้งแรกนั้นเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และหน่วยงานของสวทช.นะคะโดยเริ่มต้นจากการเลี้ยงปูในบ่อซีเมนต์นะคะแล้วก็อาจารย์ก็ได้ศึกษาพบว่าจะต้องพัฒนาเป็นการเลี้ยงผสมผสานนะคะที่เน้นไปทางระบบนิเวศนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับปูมากขึ้นแล้วก็เน้นเป็นอย่างที่สุดในสุดท้ายในปัจจุบันนี้ก็คือการเลี้ยงปูนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะในภาพนี้ก็จะเป็นวิถีของชุมชนในอนาบริเวณเทือกเขาพนมดงรักเนี่ยนะคะบางช่วงก็จะมีเพื่อนฝูงไปขุดปูกันกินข้าวร่วมกันนะคะเวลาที่เราพบชุมชนที่แบบขุดปูเก่งๆก็หมายความว่าชุมชนเหล่านั้นเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นพรานปูนั่นเองนะคะซึ่งเราเดินตามแป๊บเดียวเราได้อาหารที่เป็นปูนาเนี่ยมาเป็นถุงเหมือนในภาพอาจารย์ค่ะเสียงอาจารย์หายค่ะอาจารย์เปิดไมค์ค่ะครับผมท่านอาจารย์นิพศักดิ์ก็ฮัลโหลได้ยินเสียยงัไหมงคะครับได้ยินแล้วครับผมอ๋อกำลังฟังเพลินๆอยู่ทีเดียวนะครับกำลังอส๋อนขใอจโทเลษยอาจารย์ค่ะอาจารย์ขออนุญาตแทรกนิดหนึ่งว่าท่านอาจารย์นิพศักดิ์ก็อย่างที่ท่านได้เล่านะครับท่านก็สนใจเรื่องของปูนาจากวิถีธรรมชาติของตัวท่านเองแล้วก็มาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็เอาความรู้ที่ได้เนี่ยไปกลับไปสู่ชุมชนอีกครั้งหนึ่งน่าสนใจเดียวกำลังสนุกเลยครับกำลังเล่าถึงวิถีชีวิตเรื่องของการไปเก็บข้อมูลวิจัยไปเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับน่าสนใจมากเดี๋ยวเรียนเชิญท่านอาจารย์นิพศักดิ์ต่อได้เลยนะครับขอบคุณค่ะก็ในภาพที่สรุปย่อๆขนาดเล็กเนี่ยก็เป็นการแปรรูปนะคะปูนาสามารถที่จะพัฒนาแปรรูปไปเป็นอาหารที่ทันสมัยสะดวกต่อการรับประทานของคนในยุคใหม่ๆอีกตั้งหลายหลายอย่างนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าใครเกิดทันรุ่นของอาจารย์เนาะรุ่นก่อนหน้าน่าจะ40 ปีเราก็จะได้เรียนในสิ่งที่เราชอบมากเลยนะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของนามีรูปูอะไรพวกนี้นะคะแล้วภาพเนี่ยมันก็ประทับใจเราอยู่จนทุกวันนี้นะคะเราเรียนต่างกันกับในยุคสมัยเด็กรุ่นใหม่ๆนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่ชโลมใจที่ทำให้เรามีปูอยู่ในใจจนตลอดมาทุกวันนี้นะคะครับท่านอาจารย์นิพศักดิ์ครับผมสมมติว่าผมเป็นคนที่อาจจะไม่ได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปูนาเลยเนี่ยอาจารย์ลองเล่าคุณลักษณะพื้นฐานของปูนาได้ไหมครับว่าปูนาเขาอยู่ยังไงกินอะไรแล้วก็ขยายพันธุ์ยังไงอันนี้อยากจะให้อาจารย์นิพศักดิ์ช่วยเล่าให้เป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับพอจะสื่อสารให้ได้สักนิดหนึ่งไหมครับท่านอาจารย์ครับค่ะค่ะในเรื่องของตามที่ท่านอาจารย์ดร.อัครเดชอยากให้พูดนั้นมันอยู่ในหัวข้อชีววิทยาของปูนานะคะซึ่งจริงๆแล้วปูเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่จัดว่าเป็นสัตว์ที่ชี้วัดความสมดุลของระบบนิเวศนะคะทุกอย่างสมดุลหมดเลยนะคะจัดการเบ็ดเสร็จเลยนะคะ
จนคือเขารู้จักหลบร้อนหลบหนาวโดยการขุดรูเข้าไปอยู่ในฤดูแล้งใช่ไหมคะเก็บตัวพอฝนเริ่มมาเนี่ยของเดือนเมษาตอนนี้เนี่ยปูก็ดีใจกันแล้วนะคะมันเป็นการรับรู้ถึงฤดูที่น้ำพอน้ำมาก็มีชีวิตชีวาเหมือนได้ออกมาพบปะกันอีกณขณะนี้ก็เริ่มต้นของฤดูใหม่ก็คือเราจะพบปูตัวเมียหลายตัวเลยนะคะออกไข่นะคะบางตัวก็กำลังเริ่มท้องนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันเกิดขึ้นจากการที่มีฤดูกาลของฤดูฝนนะคะที่มาชโลมจิตใจทั้งของพวกเราที่จะต้องเตรียมตัวแล้วก็ปูเองก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกันนะคะมันสัมพันธ์กันอยู่ทั้งสองมาตลอดเวลาที่นานมากแล้วก็ช่วงนี้เองปูก็จะเป็นช่วงที่จะให้ลูกนะคะจำนวนมากเพราะเขารู้แล้วว่าเดี๋ยวพอมีน้ำใช่ไหมคะถ้าน้ำมาอย่างสม่ำเสมอแล้วสมดุลนะคะถ้าไม่แล้งแล้วหายไปเหมือนหลายๆปี2-3 ปีมานี่เนี่ยลูกปูลำบากเลยนะคะหลังจากที่แม่ปูเนี่ยดูแลลูกปูได้โตหน่อยแล้วเนี่ยน้ำในทุ่งนาหลายที่แห้งแล้งใช่ไหมคะก็ได้พาลูกไปอยู่ในที่ที่มีน้ำน้อยๆอาจจะอยู่ตามคลองตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตามหาปูไม่เจอในช่วงหนึ่งก็ไปเจอลูกปูทั้งฝูงอยู่นะคะมีแม่ปูพร้อมมีอะไรพร้อมนะคะพอเราเห็นแบบนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะอีกไม่นานถ้าฝนไม่มาอีกพวกเขาต้องแย่แน่เพราะว่าลูกปูนั้นยังเด็กอยู่นะคะเราก็ได้นําลูกปูเหล่านั้นน่ะมาสร้างระบบนิเวศนะคะเราก็คิดถึงในฤดูที่แม่เขาให้ลูกเนี่ยเขาก็คาดหวังถึงระบบนิเวศที่สมบูรณ์คือจะต้องมีอาหารให้กับปากปูลูกปูที่มันเล็กๆเนี่ยมันจะต้องมีพวกแพลงก์ตอนนะคะมีพืชขนาดเล็กมีสิ่งมีชีวิตที่สามารถเข้าปากปูได้ง่ายมีระบบดินที่เป็นดินอินทรีย์ที่ปูลูกปูสามารถที่จะใช้ก้ามเนี่ยนะคะหนีบขึ้นไปกินแล้วก็เปลี่ยนเป็นสารอินทรีย์ในตัวได้อย่างดีนะคะสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นจากฤดูน้ำที่มาทำให้ซากพืชสัตว์ที่เน่าเปื่อยเนี่ยกลายเป็นอินทรีย์วัตถุนะคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราเข้าใจเราจะต้องนำมาปรับใช้ในการที่จะส่งเสริมการเลี้ยงปูนะคะใช่ทุ่งนามันใหญ่พืชหลายชนิดแต่เราต้องสังเกตให้ดีว่าปูชอบอะไรแล้วก็เราต้องไปดูความจริงว่าปูอยู่ตรงไหนมากที่สุดในวัยเด็กวัยรุ่นแล้วก็วัยตัวเต็มวัยนะคะแล้วปูโอ้ตัโหวผู้ปูตัวเมียอย่างเงี้ยนะคะในฤดูน้ำเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงแล้วในฤดูที่แล้งเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงนะคะเขาจะอยโู่ยอังไงาจารย์ค่ะอาจารย์นิพพสัตครับผมฟังแล้วเพลินมากเลยครับค่ะคือจค่ะริงๆเราก็มองเห็นปูแคบอยู่ในนาที่เฉยแต่พออาจารย์นิพพสัตมาเล่าถึงว่าโอ้นี่นะช่วงแล้งเขาก็อยู่ใต้ดินพอฝนออกมาเขาก็ขึ้นมาบนดินแล้วก็เขาก็อยู่เขาก็ผสมพันธุ์แล้วก็มีลูกแม่คก็่ะพาลูกดูแลลูกไปโอ้ยที่น่าค่สะนใจเลยครับฟังสนุกเลยทีนี้อาจารย์นิพพสัตครับผมคิดว่าอาจารย์ก็คงจะมีความรู้ลึกซึ้งมากเรื่องการเข้าใจวิถีธรรมชาติของปูนานะครับการจัดการระบบนิเวศความสมดุลของธรรมชาติเนี่ยน่าสนใจทีนี้อาจารย์พอจะมองไปข้างหน้าได้ไหมครับว่าไอ้ปูที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันจะสามารถขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนได้ไหมในมุมของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำเรื่องนี้นะครับใช่ค่ะปูนี้จากที่อาจารย์ศึกษามาแล้วก็ตัดสินใจพาชุมชนเลี้ยงปูเพราะว่าในช่วงของการไปสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนที่แท้จริงก็แปลกใจในณตอนแรกก่อนเลยนะคะก็คือว่าปูเป็นยานะคะไม่ใช่เป็นอาหารอย่างเดียวเป็นยตรางนีด้้วยมัเหนรอคคืรอับความมั่นคงและมันสามารถสร้างเศรษฐกิจได้อแลื้วมแต่ว่าเราก็ต้องระวังในเรื่องของถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยแสดงว่าปูมีคุณสมบัติที่พิเศษออกไปนะคะปูไม่ใช่สัตว์กินเนื้อนะคะเนื้อน้อยมากแต่ภูมิปัญญาเนี่ยพาเราสามารถทำให้เนื้อของปูฟูฟ่องขึ้นมาในน้ำแล้วก็กลายเป็นได้สัมผัสเนื้อปูได้นะคะอันนั้นก็คือภูมิปัญญาที่ชาญฉลาดส่วนภูมิปัญญาที่จะใช้ปูเป็นยานั้นก็มีอีกมากมายนะคะ
เพราะว่าชุมชนเนี่ยอาณาบริเวณเทือกเขาพนมดงรักเนี่ยก็เป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงในด้านของศาสตร์ด้านอื่นๆด้วยนะคะวิถีวัฒนธรรมการดำรงชีวิตตั้งแต่ดั้งเดิมที่จะต้องดูแลตนเองนะคะแล้วการรู้จักเลือกใช้พืชสมุนไพรตอนแรกอาจารย์ก็ชินเรื่องสมุนไพรเนาะว่ามันคงเป็นพืชนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองชอบและทำอยู่นี้อ้าวมันเป็นยาด้วยนะคะคนนั้นก็บอกว่ามันเป็นยาที่ทำให้แบบช่วยชีวิตในช่วงตอนหนึ่งที่เขมรอพยพใช่ไหมคะมาอาศัยอยู่ที่เต็นท์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยเมื่ออดีตเนี่ยนะคะเขาก็ได้วางยาทำให้เพศชายเนี่ยเขาเป็นโรคหดกันนะคะโอ้ปรากฏว่าหลายคนก็ไม่ใช่ว่ามีพฤติกรรมที่ชอบไปหาหมอหรือโรงพยาบาลใช่ไหมคะสมัยก่อนหลายคนก็หายได้ด้วยการที่มียาดีจากคนโบราณบอกว่าให้กินปูโอ้โหก็ต้องมีวิธีการกินนะคะกินปูเดี๋ยวนะคะโอ้โหลึกๆเลยท่านอาจารย์ที่มาสักครับไม่ใช่แค่อาหารนะครับเป็นความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ยังเป็นเรื่องของสมุนไพรเป็นยารักษาโรคได้ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พิเศษมากสำหรับงานชิ้นนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะขออนุญาตสอบถามท่านอาจารย์นิดนึงว่าจากงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติจริงแล้วมีตัวอย่างจะพอหยิบยกให้เราได้เห็นไหมครับว่าชุมชนไหนเขาเลี้ยงแล้วเลี้ยงได้ผลไหมยังไงนะครับมีชคุ่ะมชนที่การลงพื้นที่บ้างไหมครับมีค่ะจริงๆแล้วเส้นทางปูนาของเครือข่ายเลี้ยงปูที่ทำงานกับสวทช.เนี่ยมีตั้งแต่สถานีปูนานะคะก็คือทุ่งกุลาร้องไห้เป็นเส้นยาวมาผ่านเกษตรตั้งแต่จตุรพัทพิมานนะคะแล้วก็ผ่านมาที่อำเภอเกษตรวิสัยนะคะที่สวนตาชวนนะคะสถานีปูนาและแหล่งศึกษาการเลี้ยงปูนาทั้งของคุณปีชาแล้วก็ตาชวนนี้ก็อยู่ควบเส้นทางกันมาพอข้ามมาถึงเขตจังหวัดสุรินทร์นะคะเราก็มีพื้นที่ของอำเภอจอมพระนะคะอำเภอจอมพระนี้ก็จะมีการเลี้ยงปูที่ชัดเจนของแล้วก็ขยันมากเลยนะคะก็คือลุงสังที่เราจะได้พบกับวันนี้นะคะวันนี้ลุงสังกับคุณคส่ัะนติจะมาด้วยครับพี่แอนครับค่ะแล้วก็ยังมีทางด้านฝั่งตะวันออกของเยื้องๆไปทางตะวันออกของจังหวัดสุรินทร์นะคะเราก็มีอีกที่หนึ่งที่เรามาดูงานของกันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ได้ไปทำการเลี้ยงปูนะคะของคุณยายเสม็ดนะคะซึ่งหรือคุณครูหยาดทิพย์นะคะซึ่งอยู่ทางอำเภอศรีขอรภูมินะคะเราก็มีจุดเรียนรู้ปูนาที่สวนลุงปิ๊ดอำเภอจอมพระอีกที่หนึ่งแล้วก็มีจุดเรียนรู้การเลี้ยงปูที่อำเภอปราสาทอีกที่หนึ่งค่ะแล้วก็โอจ้โหริงๆมันยังมีอีกหลายที่เพียงแต่ว่าเราก็จะดูว่าที่ตรงไหนที่เข้มแข็งมากแล้วเราก็จะมีอยู่ในแผนที่หรือ QR code ของเราซึ่งอันนี้ก็จะมีอยู่ในเพจของสวทช.ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือแล้วยังมีเครือข่ายที่กระจายกันเลี้ยงที่เป็นชุมชนนะคะที่ต่อยอดหรือขยายผลออกไปจากกลุ่มเหล่านี้อีกนะคะค่ะครับผมโอ้โหในช่วงต้นของรายการนะครับเราก็ฟังความรู้จากนักวิทยาศาสตร์นะครับได้เห็นความสําคัญของระบบนิเวศความสมดุลได้เห็นเรื่องของวิถีปูพอสมควรทีเดียวครับแต่ผมเชื่อดร.นิภาศักดิ์เนี่ยก็คงมีความรู้อีกเยอะเลยที่จะเล่าให้พวกเราฟังครับตอนท้ายๆเนี่ยผมอยากจะให้ดร.นิภาศักดิ์เล่าถึงความน่าสนใจหรือความพิเศษของปูสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะจบช่วงแรกของท่านอาจารย์นิประสัตย์ตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ฟาร์มนะครับธนาคารปูนาเมืองลีงโดยมีคุณสันติจะมาร่วมแชร์กับพวกเราครับอาจารย์แอนครับค่ะปูเนี่ยอะไรเป็นเรื่องพิเศษจริงๆในทัศนะของอาจารย์นิประสัตย์ครับว่าเขามีลักษณะพิเศษยังไงน่าสนใจยังไงครับช่วยเล่าให้พวกเราฟังสักเล็กน้อยครับผมค่ะถ้าเรารู้จักแต่ปูในด้านวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่เพียงพอนะคะในหลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เนี่ยได้สอนให้เรามีวิธีการที่จะ
เข้าใจเรื่องของวิถีวัฒนธรรมของปูอย่างลึกซึ้งมากขึ้นนะคะอาจารย์ก็เริ่มต้นจากจุดตรงนั้นที่รู้สึกว่าอ้าวมิติของปูอย่างอื่นเยอะจังเลยนะคะก็พบว่านอกจากปูจะเป็นอาหารและยายาไม่เพียงเท่านี้นะคะแต่เราก็เดี๋ยวช่วงมีโอกาสขยายความก็ถ้าน่าสนใจก็ค่อยว่ากันต่อปูยังมีคติสอนใจให้กับสังคมของเรานะคะจับปูใส่กระด้งนะคะแม่ปูสอนลูกปูให้เดินตรงอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้กันมาจนทุกวันนี้ความสมบูรณ์ของพื้นที่นะคะปูเป็นตัวชี้วัดแล้วก็ปูนะคะยังมีเอกลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ต่างๆนะคะปูเนี่ยเราเงยไปท้องฟ้าเราก็มีปูเป็นเพื่อนก็คือดาวปูนะคะเรามใช่องครมับาที่พื้นที่ชายทุ่งของเราซึ่งเต็มไปด้วยท้องทุ่งนาเนี่ยเราก็รู้ว่ามีเพื่อนของเราเป็นปูนะคะและปูจะไม่จากไปไหนฤดูแล้งปูจะขุดรูอยู่นะคะปูจะมีข้อจำกัดในการกระจายหรือย้ายถิ่นนะคะเขาจะไม่ชอบข้ามภูเขาหรือแม่น้ำนะคะปูจะยังคงอยู่ส่วนปลาเนี่ยเขาจะถอยตัวลดไปตามกระแสของน้ำถ้าถอยทันนะคะก็รอดไปแต่ปูนี้จะอยู่ประจำที่ในทุ่งนานะคะขุดรูอยู่ตามทั้งข้างคันนาหรือขอบคันนาหรือในพื้นนาหรือที่มุมนาอันนั้นก็เป็นปูระยะต่างๆแล้วปูเพศต่างๆก็ยังเลือกที่ด้วยนะคะทีนี้ในเรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของปากท้องของชาวบ้านจริงๆและคนในเมืองได้กินปูเราพบว่านั่นก็ยังเป็นฝีมือของชุมชนที่เก่งในการหาปูนะคะไม่ใช่หาปูธรรมดากลุ่มเหล่านี้เราจึงสามารถยกย่องได้เลยว่าเขาเป็นพรานปูนะคะนั่นก็คือหนึ่งในองค์ความรู้ของอาจารย์ที่ได้ทำที่ได้ทำติดไว้เป็นความรู้ในแหล่งเรียนรู้หรือจุดเรียนรู้ของเครือข่ายเลี้ยงปูนาของเรานะคะแล้วก็มีวงชีวิตของพยาธิในปูนามีวงชีวิตของปูเองนะคะแล้วก็มีในเรื่องของอาหารพื้นถิ่นที่ทำมาจากปูนานะคะแล้วก็เรื่องการแปรรูปแนวทางการแปรรูปของอาหารเนี่ยสำคัญมากเลยเราจะแปรรูปไม่ให้ผิดเพี้ยนไปจากศักยภาพของปูได้ถ้าเรามีความรู้เรื่องภูมิปัญญานะคะภูมิปัญญาของการทำอาหารจากปูนาภูมิปัญญาที่รู้จักกินปูว่าปูอ่ะควรกินฤดูไหนนะคะปูก่อนกินนี่ควรจะแกะตรงไหนออกบ้างนะคะตรงไหนบ้างที่สามารถเป็นพิษได้แล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยนี่คือในอดีตยังต้องคิดแบบนี้ใน30ปีที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของสารเคมีที่ตกค้างในนาข้าวเนี่ยเรายิ่งจำเป็นต้องรู้จักกินปูว่าตรงไหนที่เราจะต้องแกะออกไม่ใช่ได้ปูมาเลยแล้วกินเลยตรงนี้ถ้าเราไม่เข้าใจภูมิปัญญาเราก็กินปูแบบยังไม่ถูกสุขลักษณะอีกมากมายแล้วก็ในเรื่องของปัญหาของปูที่ลดลงเนาะอาจารย์ก็รู้สึกเป็นห่วงนะคะในเรื่องของในการทำเกษตรเชิงเดี่ยวเพื่อผลผลิตของทางด้านการเร่งรีบทางเศรษฐกิจนะคะก็คือข้าวทำให้อย่างอื่นก็ไม่ใช่เป้าหมายอีกต่อไปนะคะชุมชนที่เคยมีซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ในทุ่งนานั้นที่เคยไปนาแล้วได้มาทุกอย่างนะคะแล้วมาทำกับข้าวพร้อมก็รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วนะคะเพราะการใช้เกษตรสารเคมีเนี่ยเพื่อที่จะพยุงข้าวให้ได้ผลผลิตที่ดีนั้นมันทำลายมันแทรกซ้อนระบบของกลไกระบบนิเวศที่เป็นเสถียรภาพในระบบตั้งหลายอย่างมันก็เหมือนเมืองหนึ่งของเราที่ถูกเอาด้านการศึกษาออกถูกเอาฝั่งเทศบาลออกถูกเอาตำรวจออกหรือทหารออกอย่างเงี้ยนะคะเป็นโครงสร้างที่มันเป็นกลไกที่ถูกสร้างมาที่สัมพันธ์กันหมดนะคะในทุ่งนาก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็โลกที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่เปลี่ยนธรรมดามันถึงกับรวนเลยนะคะแล้วก็ปูก็สับสนเหมือนกันว่าจะฤดูอะไรกันแน่นะคะตัวเราเองก็ยังสับสนว่า3ฤดูในวันเดียวก็ยังมีนะคะทำตัวไม่ถูกแล้วเรื่องที่สำคัญกว่านั้นที่อาจารย์รู้สึกว่าปูเนี่ยไม่ใช่สัตว์กินเนื้อแต่ปูเนี่ยมันให้กลิ่นที่หอมมากนะคะหอมจนทำให้หายคิดถึงบ้านอ่ะ
ถ้าอาจารย์อยู่ต่างประเทศแล้วได้กินปูนาที่แท้เลยนะคะอาจารย์จะได้กลิ่นชายทุ่งมาทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าปูจะมีระบบที่ย่อยอาหารแล้วเก็บสิ่งเหล่านี้ไปอยู่ในร่างกายในเชิงของชีวเคมีได้เป็นอย่างดีนะคะทีนี้ในเรื่องของตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างหนึ่งแหละเรื่องที่พูดทั้งหมดสารอินทรีย์นะคะแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศของเกษตรทำนาข้าวนะคะที่มันเปลี่ยนแปลงไปพืชหลายๆอย่างหรือสัตว์หลายๆอย่างนะคะไม่ได้อยู่ครบพบกันเหมือนเดิมที่จะส่งสารหรือสื่อสารหรือจะมีหน้าที่ที่จะเป็นกลไกที่จะในระบบห่วงโซ่อาหารทั้งหมดเนี่ยให้แก่กันและกันแล้วก็ในเรื่องของระบบนิเวศที่เปลี่ยนเช่นนี้มันจะมีผลในน้ำที่มาผิดฤดูกาลเนี่ยก็มีผลทำให้กลิ่นของปูนั้นเปลี่ยนไปด้วยนะคะดังนั้นการเลี้ยงปูจึงต้องเอาทั้งหมดนี้นะคะมาวิเคราะห์ให้ดีๆเพื่อที่จะเลี้ยงปูยังไงให้คุณสมบัติที่ดีของปูทั้งสัญลักษณ์นิสัยของปูพฤติกรรมของปูนะคะกลิ่นของตัวปูหรือสารที่เป็นทั้งอาหารและยาเนี่ยเลี้ยงอย่างไรที่จะคงคุณสมบัติทางโอเค้โหมีในร่างกายของปูให้ได้คงอยู่ด้วยนะคะดังนั้นจากที่อาจารย์ส่งเสริมการเลี้ยงปูนะคะให้กับชุมชนนั้นอาจารย์ก็จึงให้ความสำคัญในการมุ่งเน้นการใช้ความรู้ที่หลากหลายมิติองค์รวมนะคะมาสร้างพื้นฐานในการจัดการระบบการเลี้ยงที่จะส่งผลต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์จากปูนาด้วยคุณค่าคุณภาพความปลอดภัยเพื่อที่จะได้เพิ่มมูลค่าใช้ปูน้อยแต่ได้มากอย่างเงี้ยนะคะตามศักยภาพตามคุณสมบัติที่ปูมีให้คุ้มค่ามากที่สุดหรือถ้าเทียบก็คือปูก็คือหนึ่งในแนวทางของ BCG นะคะซึ่งเป็นอนาคตเพราะปูสามารถที่จะให้ความมั่นคงทางด้านอาหารแม้แต่วันที่ยากไร้ที่สุดเราถือเสียมกับพลุไปเราจะมีอาหารกินนะคะโอ้โหกน็ึกคืภอาพออกเลยครับค่ะเราไม่มีตังค์สักบาทเราจะหาตังค์ใช้เองได้เพราะเรามีปูฟรีๆอยู่ใกล้ๆตัวนะคะแต่เราต้องแกร่งนิดนึงนะคะเราต้องมีวิธีการที่จะเอาปูออกมาจากรูหรือจะรู้ว่าอยากได้ปูตัวเมียต้องใช้รูแบบไหนตัวผู้ต้องแบบไหนปูเด็กๆที่จะมาลาบมาก้อยอร่อยเนี่ยเราก็ต้องรู้แหล่งด้วยนะคะแล้วกคร็ับอันนี้คือ BCG ในอนาคตแน่นอนทีนี้การเลี้ยงปูเนี่ยอาจารย์ก็เน้นนะคะด้วยความรู้ของอาจารย์ลำพังเนี่ยก็ยังช่วยไม่ได้อาจารย์ก็มีชุมชนที่เข้มแข็งและมีความตั้งใจเลี้ยงปูดีมากนะคะชุมชนเหล่านี้เขาสามารถเลี้ยงปูนะคะปฏิบัติจริงอย่างมากและเราก็ปรึกษาร่วมกันตลอดเรามีไลน์มีกลุ่มอะไรต่างๆนะคะสื่อสารเราไม่หยุดงานแม้โครงการจะหยุดนะคะเราก็ได้ความแม่นยำในขั้นตอนการเลี้ยงแล้วก็เราได้รู้ว่าเนี่ยการที่จะเลี้ยงปูอ่ะไม่ใช่ซื้อท่อมาท่อซีเมนต์มาแล้วเราจะรวยเหมือนที่โฆษณาไว้ว่าจะได้10 ล้านหรือเดือนละล้านหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะเราต้องมีความพร้อมของพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะการจัดระบบนิเวศที่สำคัญของปูในระบบการเลี้ยงเราต้องมีบ่อขยายเพราะในการเลี้ยงจริงๆนั้นถ้าเราเพาะลูกปูได้90%ลูกปูจะหายหมดเลยถ้าเราไม่พร้อมเรื่องพื้นที่ถัดไปที่จะย้ายปูในรุ่นวัยเมื่อกี้เราทำวัยอ่อนให้มันสามารถอยู่รอดได้เยอะแล้วใช่ไหมคะเราต้องเตรียมสำหรับวัยอนุบาลอายุ2 เดือน3 เดือนหลังจากนั้นเราต้องคัดปูที่โตเร็วที่สุดเพราะปูแต่ละครอกเนี่ยจำนวนเยอะมากคัดเพื่อไปเป็นเตรียมไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งพ่อแม่พันธุ์นี้ใช้เองในฟาร์มหมุนเวียนกลับส่วนหนึ่งก็สำหรับไว้ขายนะคะเพราะมีประวัติเรียบร้อยว่าเจริญเติบโตดีจากพ่อแม่พันธุ์อย่างไรแล้วก็สามารถไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่สามารถจำหน่ายในราคาที่คุณภาพไปอีกนะคะครับผมแล้วก็นอกจากนี้จะต้องเคยอยู่กับปูตอนดึกๆจนถึงช่วงที่ปูสงบอีกรอบหนึ่งทุกๆค่ำคืนนะคะถึงจะรู้และเข้าใจพฤติกรรมของปูในทุกช่วงวัยด้วยนะคะบางครั้งเราจะพบว่า
ปูก็เหมือนสังคมของเรามีชอบและไม่ชอบกันในการที่ปล่อยให้อยู่ด้วยกันและถ้าตัวไหนที่ไม่ชอบก็จะเกเรนะคะขัดแย้งกันปูไหนที่ชอบกันก็รู้จักนำอาหารมาป้อนกันได้ด้วยอันนี้ไมโอ่้โทหราบว่ามีใครคเครับยเห็นหรือไม่แต่ว่าในช่วงนั้นตีสองอาจารย์ก็ทำงานไปด้วยมองปูที่เคลื่อนไหวว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเอ็นดูมากในเรื่องของปูนะคะแล้วก็ท่านมีเรื่องอีกอันหนึ่งก็คือแนวทางการใช้ประโยชน์จากปูนาอย่างที่บอกนะคะต้องทราบภูมิปัญญาแล้วใช้ให้ถูกกับฟาร์มที่เขาเป็นปูแล้วก็ที่สำคัญก็คือเวลาเลี้ยงปูนะคะเน้นเลยว่าเราจะต้องเข้าใจสารที่สำคัญที่อยู่ในตัวปูเองนะคะแล้วก็เราจะต้องเข้าใจสารที่สำคัญที่มันหมุนเวียนให้กับระบบนิเวศที่ปูอาศัยอยู่นะคะไม่ใช่เราใส่อะไรก็ได้นะคะในระยะสั้นเราจะต้องเข้าใจแบบนี้เพื่อให้การเลี้ยงปูและก็เศรษฐกิจของปูอยู่กับเราอย่างยั่งยืนค่ะครับผมโอ้โหท่านดร.นิรประสัทนี่สไลด์ถเลัด่าไปไปนะคะสนุกมากนะครับแล้วก็ถือว่าใครที่ฟังตั้งแต่ต้นนะครับจะรู้เลยว่าโอ้โหอาจารย์นิรประสัทเนี่ยด้วยความเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับก็ได้คลุกคลีกับปูนะครับได้ความรู้เยอะมากนะครับแล้วก็เอาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ระบบนิเวศเนี่ยมาสร้างความสำคัญเรียกบอกความมั่นคงทางอาหารนะครับเห็นอาจารย์นิรประสัทบอกว่าโอ้โหถ้าไม่มีกับข้าวเนี่ยเอาเสียมนะครับเดินลงทุ่งนาก็ได้อาหารแล้วเนี่ยนึกภาพตามแล้วเห็นภาพนะครับในชนบทครับเป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้ผมก็คิดว่าหลังจากที่นักวิชาการนะครับที่รับการสนับสนุนจากต้องบอกว่าเป็นผลงานชิ้นสําคัญนะครับของสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรนะครับที่สนใจแล้วก็จับเรื่องนี้มาเป็นเรื่องสำคัญครับทําให้นักวิชาการอย่างอาจารย์นิพพานศักดิ์มีพื้นที่ในการที่จะลงไปพัฒนาร่วมกับชุมชนทีนี้อยากจะพาพวกเราทุกท่านนะครับไปคุยกับคนในชุมชนบ้างนะครับตอนนี้วิทยากรอีกท่านหนึ่งนะครับจะเป็นคนในชุมชนเป็นคนที่คุกคีกับปูลุยกับปูแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับปูแบบภูมิปัญญาชาวบ้านครับไม่รู้ว่าลุงสังอยู่กับเราไหมครับตอนนี้ครับสวัสดีครับลุงสังครับอาจารย์ขาพอดีลุงสังหลุดไปค่ะเมื่อสักครู่อยู่ไม่เป็นไรครับค่ะสบายสบายครับผมเดี๋ยวตามลุงแป๊บนึงนะคะอาจารย์ไม่เป็นไรอาจผามรย์ขออนุญาตค่ะเล่าเรื่องลุงสังกับคุณสันติพร้อมๆกับอาจารย์นิวศักดิ์ไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวแชร์กันที่ตำบลเมืองลีนะครับอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์เนี่ยก็เป็นจังหวัดที่อยู่ในเทือกเขาพนมดงรักนะครับซึ่งก็มีความหลากหลายทางชีวภาพนะครับมีพืชพันธุ์อาหารที่สำคัญอย่างที่อาจารย์นิวศักดิ์ได้พูดถึงนะครับหนึ่งในนั้นก็คือปูนากับแปลงข้าวแปลงนาเกษตรอินทรีย์นะครับทีนี้ลุงสังเนี่ยก็เป็นบุคคลสำคัญที่ท่านอาจารย์นิพพานได้ไปเขาเรียกว่ากว่าจะบุกเบิกกว่าจะลุยปรับแนวคิดปรับวิธีคิดแล้วก็ลงกันทำงานจริงจังนะครับลุงสังก็ได้เป็นตัวตั้งตัวตีเป็นประธานนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารปูนาตำบลเมืองลีครับอันนี้ก็ถือว่าโอ้โหนี่เป็นบุคคลสำคัญของกลุ่มนะครับและยังมีคุณสันตินะครับคุณสันติเนี่ยเป็นเลขาของวิสาหกิจชุมชนนี้นะครับแล้วก็คุณสันติเนี่ยก็เป็นคนรุ่นใหม่คุณสันติก็เป็นนักพัฒนาสามารถเลี้ยงปูโดยวิถีธรรมชาติที่เอาความรู้จักท่านดร.นิพพานศักดิ์เนี่ยไปใช้แล้วก็ยังสามารถเอาปูมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และจำหน่ายได้ปูน่าสนใจนะครับเดี๋ยวคุณสันติก็จะมาแชร์แลกเปลี่ยนกับเราดังนั้นเมืองลีที่สุรินทร์เนี่ยจึงเป็นหนึ่งในโมเดลที่จะสามารถเอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปปฏิบัติได้จริงอย่างน้อยๆผมเชื่อว่าปูที่มีธรรมชาติเนี่ยเราสามารถขยายได้มากขึ้นเราสามารถสร้างคุณภาพให้ดีขึ้นแล้วเราก็สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้มากขึ้นด้วยนะครับตอนนี้ตอนที่คุณสันติยังไม่เข้ามาเนี่ยท่านอาจารย์นิพพศักดิ์อยากจะผมอยากจะถามท่านอาจารย์นิพพศักดิ์เรื่องของที่เมืองลีครับตรงที่ธนาคารปูนาเนี่ยคุณลุงสังคุณสันติเนี่ยทำอะไรกับท่านดร.นิพพานศักดิ์แล้วบ้างครับในส่วนของเรื่องของการทำธนาคารปูนาที่ชุมชนครับท่านอาจารย์นิพพานศักดิ์ครับ
ค่ะก็ชุมชนยังไม่มาอาจารย์ก็ออกหน้ารอก่อนได้ครับค่ะก็ชุมชนเลี้ยงปูที่ตำบลเมืองลิงอำเภอจอมพระเนี่ยเราโชคดีมากที่เราเจอชุมชนที่ขยันสนใจแล้วก็ถ้าให้เทียบก็คือเด็กเรียนในห้องเรียนใหญ่ของเรานะคะที่ไม่ใช่นักศึกษาที่นั่งอยู่ในห้องเราบอกอะไรไปทําการเรียนรู้ทันทีเรียนรู้แล้วได้ผลยังไงนั่นก็คือรายงานกลับนะคะแล้วก็ปรึกษากันตลอดการเรียนรู้เช่นนี้เนี่ยเป็นการเรียนรู้ตลอดเวลาหรืออนาคตก็เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะเป็นการแบบชุมชนตื่นตัวในการเลี้ยงปูสนใจปูชุมชนก็เข้าใจแล้วก็รักปูมากขึ้นและชุมชนก็เข้าใจระบบการเลี้ยงปูด้วยเหตุและผลเพราะอาจารย์ก็จะเน้นอาจารย์มาจากวิทยาศาสตร์เนาะอาจารย์อยากจะรู้ว่าชุมชนเขาเข้าใจไหมว่าสิ่งที่เราจะพาเลี้ยงเนี่ยมันต้องเป็นระบบนะถ้าเป็นระบบแล้วมันจะชัดเจนว่าเกิดปัญหาตรงไหนเราจะแก้ยังไงเป็นเพราะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเป็นแหล่งเลี้ยงปูเลียมแบบธรรมชาติที่มีความชัดเจนมากนะคะควบคู่กับของคุณตาชวนที่อยู่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัด101เขตทุ่งกุหลาบและทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ดีงามมากก็คือการพึ่งพากันแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้รับพ่อแม่พันกันไปมาแล้วในที่สุดก็เลี้ยงได้เหมือนกันนั่นคือเหมือนเป็นพี่แล้วก็ทางนี้เป็นน้องของเมืองลิงนี้ความเข้มแข็งเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเขาเลี้ยงได้ปีกว่านะคะเขาก็สามารถพัฒนาด้านการตลาดควบคู่ไปในช่วงหลังเพราะความอยากรู้ของชุมชนเองว่าเลี้ยงปูแล้วจะเป็นยังไงอาจารย์ก็นึกในใจว่าจริงๆแล้วต้องรอกำลังพลหมายความว่าผลผลิตที่จะต้องต่อเนื่องแต่พวกเขาก็สนุกดีนะคะก็ตามพวกเขาไปปรากฏว่าเขาเปิดเพจแล้วหลังจากนั้นก็ปูไม่พอก็เลยได้เข้าใจว่าที่อาจารย์พูดไปนั้นน่ะคืออะไรความยั่งยืนคือสิ่งนี้แหละก็คือเราต้องสปีดในเรื่องของการที่เราจะต้องพัฒนาการเลี้ยงแล้วก็สมาชิกที่เลี้ยงจะต้องเข้มแข็งแล้วก็จะต้องแม่นๆหน่อยที่ว่าปูครอกหนึ่งเนี่ยจะต้องเลี้ยงให้รอดได้คนละครอกละแม่ปูตัวหนึ่งเนี่ยจะต้องรอดได้70%ขึ้นนะคะแล้วเราจะแปรรูปแล้วการตลาดของเราจะไม่สะดุดแล้วก็จะไปได้ต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็เขาก็ลองตลาดเสร็จแล้วก็ต้องน่ากลัวมากก็คือต้องหลบลูกค้า ต้องหลบลูกค้าเพราะว่าอ้าวปูเราหมดปูไม่พอหลังจากนั้นก็ตื่นตัวแล้วก็เลี้ยงแล้วก็เข้าใจว่าจะได้ปูที่เพียงพอยังไงวางแผนยังไงก็คือเขาประสบด้วยตนเองไม่ใช่แค่การเล่าบอกหรือแค่คนอื่นบอกนะคะครับแล้วเขาก็ชอบทําผลิตภัณฑ์มาส่งนะคะอาจารย์ก็เหมือนทํางานตลอดเวลามาส่งแล้วก็ชิมส่งแล้วก็ชิมแล้วบอกปรับตรงนี้หน่อยทําไมชุดนั้นดีจังชุดนั้นได้จดไว้ไหมไหนขอดูข้อมูลว่าทํายังไงพอมันอร่อยมากมันเกิดจากเทคนิคบางอย่างมันก็คือการเรียนรู้ร่วมกันนะคะเราก็ให้เขาเรียนรู้โดยเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาถูกให้เรียนเหมือนในห้องนะคะและเราก็วางโจทย์ไปเขาก็ตอบโจทย์เรื่อยๆจนสุดท้ายนะคะเขาก็เริ่มต้นของเมื่อขายของได้เป็นเรื่องเป็นราวมีคนมาดูงานก็สามารถที่จะทำผลิตภัณฑ์ปูขายแบบพื้นฐานง่ายๆขายในตรงนั้นพร้อมผักไปเลยนะคะคนมาดูงาน100 คน200อย่างเงี้ยเหมือนช่วงนั้นทุกคนก็ติดใจก็บอกกันไปกลับมาก็บอกไว้ไหนมาซื้อปูคู่กับผักหน่อยทําให้การปลูกผักที่ในฟาร์มปูหรือสมาชิกก็ได้ขายของในพื้นที่ของตัวเองไปด้วยอันนี้ก็เห็นหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสตอนรับเงินนะคะชุมชนโอ้นี่ก็คดืีอเศจรัษงฐเลยกคิรจับชุมชนใช่ไหมคะครับที่อยู่กับพื้นที่ก็เลยตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารปูนาตำบลเมืองลิงอำเภอจอมพระนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณสันติเลขายังไม่มาเนาะอันนี้ก็เหมือนเป็นการเล่าเรื่องของชุมชนจริงๆเจ้าของเล่าจะดีมากอาจารย์ก็ได้มีหน่วยงานอื่นที่มาเชื่อมโยงช่วยเหลือเช่นอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะ
ก็ได้สนใจกิจกรรมของความเข้มแข็งของชุมชนกลุ่มปูนาเราเขาก็ได้มาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจะยกระดับผลิตภัณฑ์ปูนาของกลุ่มนะคะธนาคารปูนาตำบลเมืองลิงเนี่ยให้มีมาตรฐานมากขึ้นนะคะช่วงนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่มีพี่เลี้ยงที่เชื่อมโยงจากอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะมาดูแลก็จะเป็นมีอาจารย์มอขอร่วมด้วยนะคะแล้วก็มีอุตสาหกรรมจังหวัดร่วมแล้วก็มีวิทยากรที่มาสอนในเรื่องของการต่อยอดของการหาจุดที่เป็นไฮไลท์ที่สำคัญทั้งแพ็กเกจทั้งบรรจุภัณฑ์ทำไมต้องพัฒนามันมีความสำคัญยังไงอะไรพวกนี้เติมเข้าไปนอกจากนี้แล้วพวกเขายังได้รับความสนับสนุนมาจากประมงจังหวัดนะคะประมงอำเภอก็เริ่มเข้ามาที่จะช่วยดูแลและจะร่วมมือกันกับทางราชภัฏสุรินทร์ชุมชนแล้วก็หน่วยงานประมงแล้วก็เกษตรอำเภอจอมพระนั่นคือการก้าวสู่บันไดที่ที่ค่อนข้างมั่นคงคือไม่ก้าวกระโดดแล้วก็จะเห็นพัฒนาการของพวกเขาที่ได้สัมผัสกับระบบการพัฒนาที่มาจากหน่วยงานอื่นๆมาร่วมในสิ่งที่เราขาดนะคะเพราะการที่จะสำเร็จได้นั้นต้องหลายๆอย่างเนาะของท่านอาจารย์ดร.อัครเดชก็เห็นอยู่ในศาสตร์ของทั้งรัฐศาสตร์เนาะการปกครองก็คครังบเข้าใจความเข้มแข็งของชุมชนได้ดีกว่าของอาจารย์นิภาศักดิ์เนาะแล้วกโอ็้แต่ท่านก็อยู่ในสายของการท่องเที่ยวชุมชนนะคะที่ท่านทำอยู่ท่านก็คงจะมองออกแหละว่ามันเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปได้อีกเพราะว่าอนาคตอาจารย์ก็นะคะทางสวทช.ก็ได้ร่วมมือในแผนอนาคตคืออาจารย์ก็ได้คุยกันในเรื่องของการจับพัฒนาจุดเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นะคะให้เป็นแบบ BCG ก็คือเพื่อให้เห็นว่าปูเนี่ยจะเลี้ยงทั้งระบบแล้วปูจะเชื่อมไปทางไหนได้บ้างนะคะเชื่อมไปหาวิถีวัฒนธรรมไปเป็นปุ๋ยนะคะปูไปเลี้ยงสัตว์อื่นได้เพราะจากภูมิปัญญาเนี่ยเวลาที่ไก่อภิบาตกโรคสมัยนั้นเนาะเขาก็ยังใช้ปูแล้วไก่ยังเหลือได้เขาก็ยังใช้ปูในการช่วยดูแลสุกรนะคะทำให้สุกรหายป่วยได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมีต้อกระจกในตาใช้แค่ปูที่แบบเป็นปูที่ลอกคราบเนาะปูนิ่มมันก็เป็นสารตัวหนึ่งที่ประโยชน์แล้วมันช่วยสลายได้ไม่ต้องไปหาหมอมันมีหลายๆอย่างเลยนะคะที่สำคัญดังนั้นตรงนี้นี่คือเศรษฐกิจเพราะว่าไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปซื้อยาเราก็ลดค่าใช้จ่ายนะคะเก็บตังไว้แล้วเราก็มีอาหารโปรตีนเราก็ต้องเข้าใจด้วยนี่คืออาหารและยาเราต้องกินให้ถูกกินยังไงให้เป็นแค่อาหารกินยังไงให้เป็นแค่ยานะคะที่สำคัญตอนนี้บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่สูญเสียไปเราก็อาจจะฟื้นคืนกลับมาได้ยากก็คงต้องอาศัยชุมชนที่เลี้ยงปูนะคะที่เข้าใจในการที่จะเลือกระบบโครงสร้างหลักที่สำคัญต่อการที่จะทำให้ปูได้รับสิ่งที่จำเป็นหลักๆจริงๆเหมือนกับที่เราต้องการสารบางตัวที่เป็นหลักของชีวิตอย่างเนี้ยจากอาหารบางอย่างเพื่อให้ปูมันคงความหอมคงสีคงพฤติกรรมที่น่ารักน่าเอ็นดูนะคะไม่ก้าวร้าวอะไรพวกนี้แล้วก็มีความสุขกับการมีชีวิตอยู่เช่นเดียวกับเรานะคะแล้วก็อาจารย์ก็คิดว่าปูไปได้ไกลมากเพราะว่าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะมันจะสนุกมากเพราะสามารถเล่นเรื่องปูได้เยอะนะคะเพราะว่าเวลาที่เป็นแผลมีดบาดตามร่างกายเนี่ยเขาก็ใช้ปูในการไปห้ามเลือดนะคะจะใช้ส่วนไหนอะไรนั้นเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งไปอีกนะคะถ้าจะใช้ปูเป็นยาอายุวัฒนะต้องใช้ยังไงนั่นคือวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยเพราะอาจารย์เองเมื่อฟังภูมิปัญญาเมื่อสัมภาษณ์มาดูความถี่ของภูมิปัญญานั้นก็จะรู้เลยว่ามีร่องรอยอยู่ที่ใดแล้วเราต้องไปพรูฟแบบไปพิสูจน์ว่ามันจริงเหรอคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ไหมตามไปดูทุกจุดอายุวัฒนะก็อายุยืนจริงๆค่ะคนที่ใช้ประจโอ้ำอายุ90กว่าก็ยังดูแข็งแรงนะคะแล้วก็เหมือนคุณยายเสม็ดที่เลี้ยงปูอยู่อำเภอศรีขอเนี่ยก็แข็งแรงมากอายุ97แต่เป็นผู้นำเลี้ยงปูสลัดปูลูกปูเก่งมากอันนี้คืออืเป็นมตัวอย่างที่ดีนะคะแล้วคคุรณับยายท่กา็นอทาจำนา้รย์ำพริกค่ะขายโอได้้โหเยอะคือ
คือถ้าอาจารย์นิพพศักดิ์เนี่ยพอจับเรื่องปูแล้วเอาเรื่องปูเป็นหลักแล้วขยายเป็นเรื่องอาหารเรื่องความมั่นคงเป็นเรื่องของยาเป็นเรื่องของภูมิปัญญาเรื่องการรักษาเจ็บไข้ได้ป่วยได้ด้วยนะครับเรื่องปูเรื่องเดียวนําไปสู่เรื่องของการท่องเที่ยวได้ด้วยนะอาจารย์นิพพศักดิ์ครับแล้วก็อื่นๆได้ด้วยนี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับถ้าใครกำลังติดตามอยู่นะครับผมบอกว่าเรื่องวิทยาศาสตร์ความเข้าใจกับธรรมชาตินี่แบบเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับจริงๆผมคิดว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจแต่วันนี้เราพูดถึงเรื่องปูทำยังไงปูนากับวิถีชีวิตทำยังไงทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหารทำยังไงจะให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนท่านอาจารย์นิพพศักดิ์ก็ได้ลงมือทำจริงจังแล้วก็โชคดีที่ไปเจอชุมชนอย่างที่เมืองลีนะครับเจอคุณลุงสังนี่เอาจริงเจอคุณสันติที่มีเต็มที่นะครับทีนี้ผมอยากจะขออนุญาตคุยต่ออีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เราคุยเรื่องปูมาเยอะเลยครับแล้วก็วันนี้ผมบอกแล้วว่าถ้าใครฟังตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยท่านจะได้ความรู้เรื่องปูท่านจะสามารถเกิดแนวคิดไปต่อยอดเรื่องการทำปูให้เป็นธุรกิจให้เป็นความมั่นคงทางอาหารได้แล้วท่านจะมีเครือข่ายครับอาจารย์นิพพศักดิ์พูดเมื่อกี้ไม่ใช่แค่ลุงสามที่เมืองลิงแล้วครับเครือข่ายที่ร้อยเอ็ดบ้างเครือข่ายที่จังหวัดใกล้เคียงและทุกจังหวัดด้วยและท่านต่อไปที่ผมจะชวนคือนะครับเครือข่ายนู่นครับผมใช้คำว่านู่นคือไกลนะครับคืออยู่สุรินทร์ผมอยู่สุรินทร์คำว่านู่นตรงผมเป็นที่ลำพูนนะครับนู่นนะครับที่ลำพูนทีนี้ท่านที่จะมาแชร์ประสบการณ์กับเรานะครับเพื่อเห็นว่าปูนาสำคัญและท่านก็จะเป็นคนที่สามารถหยิบเรื่องของปูนาที่อาจารย์นิพพศักดิ์พูดถึงนี่แหละอยู่ในทุ่งนานี่แหละอยู่ในชุมชนนี่แหละไปทำเป็นอาหารแบบพรีเมียมเลยครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแนะนำอีกท่านหนึ่งที่จะมาชวนคุยกับเราเป็นท่านที่สองนะครับคุณสุดเดชอัศวะชมพูนุชนะครับท่านนี้เดี๋ยวดูหน้าตาดูคาแรคเตอร์ท่านหน่อยนะครับจะบอกว่าโอ้เป็นคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็อย่าไปคุยอะไรแบบอย่าไปดุท่านนะครับเพราะว่าท่านมีเจ้าของธุรกิจเป็นปูนามาเฟียครับต้องใจเย็นๆนะครับอย่าไปคุยแรงนะเดี๋ยวน่ากลัวนะครับหรือเราผมขอจะเรียกชื่อเล่นท่านพี่เพิ่มครับคุณเพิ่มคุณเพิ่มครับสวัสดีครับอยู่กับเราไหมครับตอนนี้ครับอยู่ไหมครับคุณเพิ่มครับครับตอนนี้คุณเพิ่มนะครับเป็นนักธุรกิจที่ต้องบอกว่าสร้างธุรกิจจากปูนาถ้าใครไปดูเพจปูนามาเฟียนะครับใน Facebook โอ้โหมีระดับบุคคลชั้นนำที่มีชื่อเสียงหลายคนนะครับในประเทศไทยมาอยู่ในแวดวงของธุรกิจปูนาครับสวัสดีครับคุณเพิ่มครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับได้ยินครับผมกำลังจะนินทาอยู่นะครับว่าสุดยอดยังไงเรื่องของอ่องปูนานะครับของคุณเพิ่มนะครับแนะนำนินทาเลยครับอยากฟังผมแอบโฆษณาไปแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับตอนนี้ขออนุญาตเรียนถามคุณเพิ่มนิดหนึ่งว่าผมทราบเบื้องต้นว่าคุณเพิ่มเนี่ยทำเรื่องธุรกิจปูนานะครับทำอ่องปูแล้วก็มีเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจมีผลิตภัณฑ์ที่ยอดขึ้นมากๆนะครับเป็นนักธุรกิจที่น่าสนใจท่านหนึ่งเลยในประเทศไทยผมอยากจะขออนุญาตถามว่าทำไมคุณเพิ่มถึงสนใจมาทำปูนาทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปูนาซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้หรือคนที่คนจะสนใจทำไมถึงทำเรื่องนี้ครับคุณเพิ่มครับแฟนผมชอบกินของปู ตอบง่ายมากเลยอ่ะใช่แล้วสุดท้ายแล้วมันเราไม่สามารถหาของดีในท้องตลาดได้ด้วยตัวเองก็ลองทำเล่นๆครับแต่เพียงแค่เป็นผมอาจจะเป็นผมเป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้หลายที่ด้วยนะครับเรารู้สึกเวลาเราทำเองเราก็ทำให้มันดีทำให้มันดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยผมอาจจะคิดต่างกับทุกท่านอย่างหนึ่งผมรู้สึกว่าอย่าดูถูกวัตถุดิบใดๆทั้งสิ้นผมเชื่อว่าวัตถุดิบแต่ละตัวมันมีจุดขายเป็นของตัวเองถ้าเราเชื่อว่าสินค้าที่เรากินแค่เอาแค่อิ่ม
เรากินแค่มีเราจะไม่มองเห็นว่ามันดียังไงผมเชื่อว่าอย่างนึงเลยอ่ะที่มันเป็นปัญหาสําหรับแบบเอาผมใช้คําคนไทยเลยกันเหมารวม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 คือเรามองว่าวัตถุดิบบางอย่างของเราอ่ะถูกคนไทยชอบดูถูกสินค้าของตัวเองนะผมก็แอบเสียดายเพราะว่าพอเรามาทําอาหารหลายๆประเภทเนี่ยต่างชาติกลับมาเห็นความสําคัญของวัตถุดิบพื้นบ้านเราซะมากกว่าปูนาก็เป็นหนึ่งในนั้นผมเชื่อว่าปูนาเป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่าพอผมลองเอาไปเหมือนเราเอามาทําอ่ะครับด้วยความที่เราทําธุรกิจกับเกี่ยวกับมันด้วยอะไรเงี้ยผมเชื่ออย่างหนึ่งว่ามันปูนาอร่อยที่สุดในโลกโอ้ขนาดนั้นเลยครับผมเทียบเลยเพราะว่าตอนนั้นผมไปไล่ชิมทั้งมันปูญี่ปุ่นมันปูเซี่ยงไฮ้มันปูแมงมุมมันปูม้าคือแต่ละอย่างเราต้องแยกก่อนอย่างเนื้ออย่างที่อาจารย์แอนอาจารย์นิพาศักดิ์พูดไว้ว่าปูนามันเนื้อมันน้อยมันคนก็ไม่ค่อยทานเนื้อกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันปูของปูนามันอร่อยแล้วมันหอมมากจริงแล้วมันก็ยิ่งอร่อยไปกว่าปูม้าอีกปูม้าเนี่ยปูม้าเนื้ออร่อยแต่ปูม้ามันไม่อร่อยเท่าปูนาอย่างเงี้ยพอเรามาเห็นมันเรารู้ว่าสินค้าแต่ละตัวมันดียังไงอะไรเงี้ยแล้วเรามาต่อยอดผมเชื่อว่าสินค้าทุกอย่างมันมีเสน่ห์หมดโอ้โหดูคนขึ้นภาพกับคุณเพิ่มบรรยายเนี่ยก็ขึ้นได้พอดีนะครับเนี่ยเห็นแล้วนึกภาพบอกว่าผมชอบคำหนึ่งที่คุณเพิ่มพูดบอกว่าอะไรนะมันปูนาไทยอร่อยที่สุดในโลกผมคุณเพิ่มช่วยขยายความหน่อยผมไม่ได้มีโอกาสไปชิมหลายๆประเทศแบบคุณเพิ่มไล่ให้ผมฟังว่ามันอร่อยยังมันหอมยังไงมันดีกว่าญี่ปุ่นหรือเซี่ยงไฮ้ยังไงครับขออนุญาตถามไม่เอาดีเราไม่พูดว่าดีกว่าญี่ปุ่นดิแปลว่าเราไปเที่ยวกับเขาเขาสิต้องมาเที่ยวกับเราใช่ไหมโอ้โห ดูขี้โมนเหรอคืออย่างนี้คือผมแค่บอกว่าจริงๆแล้วผมอยากให้ทุกคนลองชิมอาหารหลากหลายคือพอเรามาทำอาหารน่ะเราจะเจอคนเลือกกินถ้าคุณเลือกกินคุณจะเจอแต่อาหารรสชาติเดิมๆเมื่อไหร่คุณลองอย่างของสวทช.ก็จะมีตอนนี้พยายามพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆอยู่ด้วยถูกไหมครับผมเชื่อว่าแต่ละสายพันธุ์มันก็จะมีเอกลักษณ์ของรสชาติที่มันค่อนข้างแตกต่างเหมือนเวลาเราไปดูตลาดญี่ปุ่นน่ะเขาจะไม่บอกว่ามันคือญี่ปุ่นแอปเปิลญี่ปุ่นเขาจะพูดว่ามันคือแอปเปิลของแต่ละเมืองซึ่งมันจะอร่อยแตกต่างกันเหมือนกันครับคือเรามีปูหลายชนิดปูนาเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งเราก็บอกเลยว่าเฮ้ยของเราอร่อยจริงเนื่องจากปูนามันมีความมันมีความกลิ่นด้วยที่อาจารย์แอนเคยพูดว่าเรื่องกลิ่นของปูนาค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันก็จะสะท้อนไปถึงจุดตรงเรื่องของมันด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆผมพัฒนาเรื่องของตัวผงเหมือนกันกลิ่นของปูนาก็เป็นเอกลักษณ์แล้วก็หอมมากเป็นพิเศษผมพูดเลยผมท้าเลยอ่ะคนชอบกินส้มตำปูปูแสมแทนปูนาไม่ได้พูดเลยคือคนละกลิ่นผมใช้คำคนละกลิ่นมันแค่แทนแบบปูแสมมันหาง่ายปูแป้นหาง่ายแต่ปูนาถ้าเกิดได้ปูนาดีๆเอามาดองนะอร่อยมากเอามาใส่ส้มตำอร่อยมากเหมือนกันครับมันปูที่ได้มามันปูนาแม้กระทั่งวิธีการเก็บก็มีรายละเอียดอันนี้ไม่บอก ไม่บอกความลับทางการค้าผมชอบมากเนี่ยคือคุณเพิ่มเนี่ยผมไปดูในเพจแล้วถ้าใครที่ดูในภาพที่โชว์บนหน้าจอเรานะครับจะพบว่ามีตัวแบบของผลิตภัณฑ์หลายแบบทีนี้ผมขออนุญาตถามคุณเพิ่มต่อเลยครับว่าเมื่อคุณเพิ่มมีความสนใจเรื่องปูนาเป็นพิเศษแล้วเนี่ยอาจจะเหตุผลแบบง่ายๆก็คือภรรยาชอบและต้องการสิ่งที่ดีที่สุดและคุณเพิ่มก็มีประสบการณ์ในการไปชิมที่อื่นมาเยอะแยะเลยทีนี้คุณเพิ่มบอกว่านี่ของเราเนี่ยดีที่สุดคุณเพิ่มครับปูนาเอาไปทำอะไรได้บ้างครับเป็นอาหารอะไรได้บ้างเพราะว่าคนที่ฟังอยู่ตอนนี้บางคนก็อาจจะยังไม่ได้มีความรู้อะไรนะครับอยากให้คุณเพิ่มเล่าให้ฟังนิดนึงว่าปูนาทำอาหารอะไรกินได้บ้างแล้วมันเป็นที่สนใจของตลาดยังไงครับขออนุญาตครับผมโอ้โหไม่ไม่ไม่ขนาดถามค่อนข้างกว้างเหมือนเราถามว่าเนื้อหมูมาทำอะไรได้บ้างอ่ะทำอะไรได้บ้างแต่เพียงแค่คนเรารู้สึกว่าปูนาเป็น
ผมว่าเราตีตราปูนาเป็นอาหารที่ไกลจากอาหารปกติเท่านั้นเองผมเชื่อว่าวันหนึ่งผมเชื่อว่าผมอาจารย์นิภาศักดิ์หรือทุกคนที่อยู่ในวงการเดียวกันนะเราอยากให้วันหนึ่งปูนามันกลายเป็นอาหารเจเนอรัลมันเป็นอาหารปกติที่มันไม่ใช่เอ็กโซติกฟู้ดหรือเป็นอาหารที่แบบหากินยากอ่ะอยากให้มันเป็นอาหารที่หากินง่ายและทุกคนกล้าที่จะชิมมันถ้าถามผมอะไรอร่อยที่สุดสําหรับปูนามี2อย่างสําหรับผมนะสําหรับผมคือตัวที่เป็นมันครับกับตัวที่เป็นกลิ่นถ้าในสับเชฟเขาจะใช้คําว่าเรากินกลิ่นเราไม่ได้กินรสอย่างเดียวเรากินกลิ่นด้วยอะไรเงี้ยรสกับมันปูนากับกลิ่นของปูนาค่อนข้างมีเสน่ห์ที่สุดที่ผมรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถต่อยอดไปได้ค่อนข้างเยอะอย่างตัวในฟาร์มผมอะคือเดี๋ยวนะโหมีคนเข้ามาดูค่อนข้างเยอะคืออย่างนี้ผมแชร์อย่างหนึ่งสิ่งที่ผมทำตอนที่ผมทำปูนาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมทำอะไรก็ได้ที่ในท้องตลาดไม่มีแล้วก็ดูน่าสนใจที่สุดคนส่วนมากยอมรับหรือตอบรับมันเพราะฉะนั้นสมมุติใครบอกว่าเอ้ยอยากทำแบบคุณเพิ่มบ้างอะไรเงี้ยผมก็บอกเลยว่าลองทำอะไรใหม่ๆดูบ้างก็ได้ครับผมว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้กับทางสินค้ามันได้ลองหลายๆช่องทางอย่างอ่องปูเงี้ยที่ผมทำอ่องมันปูนะครับที่ผมทำผมก็เชื่อว่าในท้องตลาดมีหลายยี่ห้อคำถามคือเวลาคุณทำอ่ะคุณมั่นใจที่คุณจะโชว์อะไรในแบบที่คุณเป็นของคุณเองขอดูใกล้ๆได้ไหมครับคุณเพิ่มครับหนึ่งอยู่ในมือเนี่ยนี่ครับนี่ครับคืออย่างของผมอ่ะผมทำอ่องมันปูในรสที่เป็นผมใช้คำว่าเป็น original taste แต่ผมใช้วิธีการทำแบบฝรั่งเศสเข้ามาเกี่ยวคือเราไม่ได้บอกว่าอ่ะมันเหมือนต้มยำกุ้งนั่นแหละแต่เราอาจจะใช้วิธีการต้มที่มันลึกซึ้งไปกว่านั้นเพื่อให้มันออกมาแล้วอร่อยที่สุดนึกภาพออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่องมันปูผมพูดได้เลยว่าหนึ่งคือมันสาบหรือมันคาวน้อยกว่ายี่ห้ออื่นเนื้อเนียนละมุนมากกว่ายี่ห้ออื่นถ้าใครอยากทำบ้างอ่ะก็ลองดูครับว่าคุณชอบแบบไหนยังไงอย่างอ่องมันปูของที่เชียงรายอย่างเงี้ยเขาจะชอบใส่พริกหรือเขาคั่วด้วยหรือใส่กระเทียมด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งผมใช้คำว่าเป็นทางเลือกหนึ่งหรือการอะไรเงี้ยครับส่วนที่ฟาร์มผมตอนนี้จะมีน้ำปูกับมันปูแล้วก็ปีหน้าผมจะมีพวกซอสกับผงออกมาอะไรนะครับแล้วก็พอดีผมมีพวกแบบเพื่อนที่เป็นเชฟค่อนข้างเยอะก็จะให้เพื่อนที่เป็นเชฟคอยช่วยเหมือนช่วยพัฒนาช่วยชิมช่วยอะไรเงี้ยดูอะไรเงี้ยครับเพื่ออยากจะยกระดับเพราะตอนผมทําใหม่ๆเนี่ยพอเราชิมแล้วเรารู้ว่ามันออกมาดีจริงๆเนี่ยมันสามารถต่อยอดไปได้ในลักษณะที่เป็นร้านอาหารที่เป็นพรีเมียมได้จริงๆเพียงแค่แบบโอเคมันอาจจะมีคนที่ยังแอนตี้กับมันอยู่ว่าแบบโอ๊ยปูนามันต้องเหม็นสาบแน่เลยมันต้องเหม็นคาวแน่เลยมันต้องนู่นนี่นั่นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตลอดที่ทํามาประมาณ3ปีเนี่ยเราพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอ่องมันปูของเราอ่ะสามารถเข้าไปอยู่ในร้านมิชลินสตาร์ได้จริงๆนะครับเพราะนั้นมันก็เลยเหมือนกับหลอกบอกว่าแม้กระทั่งสมมติว่าผู้ร่วมเข้าฟังเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้สมมติสนใจในธุรกิจปูนาหรือสนใจในธุรกิจอื่นๆที่กําลังดูอยู่ผมเชื่อว่าทุกอย่างมันสามารถพัฒนาไปถึงจุดนั้นได้หมดนะครับนิดนึงมีคนถามมานะครับว่าได้ใช้ข้อมูลของอาจารย์นิภาศักดิ์ในการทำธุรกิจหรือเปล่าคือตัวที่ผมทำอ่ะผมทำตั้งแต่ต้นยันจบเลยครับผมทำตั้งแต่เลี้ยงปูเลยแล้วก็แปรรูปเองเก็บเองแล้วก็ขายเองรวมถึงซื้อแอดเฟซบุ๊กเองด้วยยอดเยี่ยมเลยจริงๆอาจจะยังไม่ได้ใหญ่มากเนาะแล้วก็พัฒนาสูตรก็ทำเองแต่ว่าก็ตอนช่วงนี้ก็จะมีแบบหลายๆหน่วยงานเข้ามาช่วยเรื่องของการพัฒนาสินค้าอยู่ข้อมูลที่ของอาจารย์นิภาศักดิ์ที่เอามาใช้อ่ะมีเรื่องของข้อมูลในการพัฒนาสินค้าแล้วก็มีข้อมูลในการพัฒนาการเลี้ยงกับเรื่องของเหมือนผมใช้คําว่าอะไรอ่ะชีววิทยาป่ะครับอาจารย์เนาะเกี่ยวกับตัวปูเนี่ยเพราะว่าเรามองว่ามันสามารถที่จะขยับได้แล้วก็มันอาจจะจําเป็นต้องเลี้ยงในเชิงเศรษฐกิจมากขึ้นแต่ปัจจุบันเนี่ยผมตัวที่ผมเลี้ยงอยู่เนี่ยผมใช้ในฟาร์มอยู่ที่ประมาณ 30-40%
แล้วก็มีการรับซื้ออยู่ในพื้นที่ด้วยอะไรเงี้ยครับโดยการไปสนับสนุนให้กับกลุ่มชาวบ้านที่ทําที่ยังทํานาอินทรีย์อยู่นะครับประมาณนั้นเนาะจะถามอะไรอีกนะอยากตอบอยากตอบมีถามได้โดยตรงนะฮะได้หลายทางเผื่อเรามีเวลาไม่เยอะไงเผื่อให้ท่านอื่นบ้างไงมีถามมาว่ามีเปิดสอนแนะนําเกี่ยวกับการแปรรูปธุรกิจอาหารมั้ยคะคุณเพิ่มผมเลยเหรอเดี๋ยวผมว่ามันต้องไปถามกับหน่วยงานคือจริงๆผมเป็นอาจารย์สอนเรื่องของการทําแบรนดิ้งทําแพ็คเกจทําอะไรเงี้ยนะครับมีบริษัทที่ทําเกี่ยวกับออกแบบอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นอาหารเลยผมขอผ่านหรือการคือจริงๆก็แนะนําได้แหละหรือไม่ก็เนี่ยทางสวทช.ทางหน่วยงานข้างเคียงนะครับมีให้เลือกเยอะเพราะว่าคือผมว่าแปรรูปอาหารมันเป็นศาสตร์เฉพาะเลยการผมใช้คํานี้นะครับให้ทางนักวิทยาศาสตร์เขาจะดีกว่าอย่างนี้ผมแนะนําให้ในฐานะผู้ประกอบการดีกว่าดีมั้ยครับเนาะผมแนะนําอย่างนี้ว่าก่อนไปให้นึกว่าอยากทําอะไรครับคือคําว่าอยากทําอะไรสําหรับผู้ประกอบการผมว่าสําคัญกว่าคําว่านักวิทยาศาสตร์จะทําอะไรอันนี้เดี๋ยวนะทุกคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์อุดหูไว้นะผมขอนินทาก่อนโอเคนะโอเคขอนินทาก่อนนะคือบางทีอ่ะนักวิทยาศาสตร์เค้าคิดในรูปแบบของการผลิตมากเกินไปมันทําให้เรารู้จักเรื่องตลาดค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นน่ะให้เรานึกว่าเอ้ยลูกค้าเราอยากกินอะไรถ้าผมใช้คํานี้เลยนะปกติเวลาผมคิดงานอ่ะผมจะใช้คํานี้เลยว่าถ้าเราทําสิ่งนี้ออกมามีคนซื้อหรือแม้กระทั่งเราก็ตามอ่ะตัวเราเองก็ตามอ่ะถ้ามันมีตัวนี้ออกมาแล้วเราซื้ออ่ะอันเนี้ยน่าเสี่ยงน่าลองไม่ต้องทําเหมือนคนอื่น 100% ก็ได้ครับลองค่อยๆคิดเราลองดูพวกขนมในท้องตลาดอยู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาใช่มั้ยครับแล้วพอเราได้ยินน่ะแล้วเรารู้สึกอยากกินอย่างเงี้ยไอ้คําว่ารู้สึกอยากกินน่ะค่อนข้างสําคัญนะครับแต่ถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าแบบอร่อยให้ตายก็ไม่กินน่ะอันนั้นน่ะอย่าทําโอ้โหจริงๆคุณเพิ่มครับเดี๋ยวแชร์เพิ่มนิดนึงว่าก็น่าสนใจนะบางทีนักวิทยาศาสตร์ก็สนใจเรื่องกระบวนการผลิตกระบวนการวิทยาศาสตร์เป็นหลักเลยก็เลยไม่ได้มองเรื่องการตลาดคุณเพิ่มเป็นผู้ประกอบการก็มองเรื่องการตลาดน่าสนใจทีเดียวแต่เวทีวันนี้นะครับเราได้ทั้งนักวิทยาศาสตร์นะเราได้ทั้งนักเขาเรียกว่านักธุรกิจรุ่นใหม่นักประกอบการผู้ประกอบการอย่างคุณเพิ่มมาแชร์แล้วก็ยังมีเดี๋ยวเราจะคุยกับชุมชนด้วยว่าชุมชนจะสามารถผลิตปูเพื่อพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มหรือต่อยอดไปเป็นธุรกิจระดับพรีเมียมแบบคุณเพิ่มได้ไหมเดี๋ยวคำถามสุดท้ายผมอยากจะได้รับคำยืนยันจากคุณเพิ่มนิดนึงว่าไอ้ปูนาที่มันอยู่ในชุมชนในท้องไร่ท้องนาเนี่ยมันเป็นอาหารระดับพรีเมียมได้จริงไหมแล้วมันมีอนาคตไปมากกว่านี้ไหมครับไอ้ที่ทำอยู่มันตลาดบนมันจะไปต่อได้ไหมยังไงครับผมควรตอบจริงเหรอในเมื่อผมส่งเข้าไลน์มิชลินสตาร์ได้แล้วเนี่ยอย่าไม่คือผมคิดว่าคุณเพิ่มคือคำตอบนะคุณเพิ่มคือคำตอบครับผมอยากจะให้คือจริงๆผมเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งคือผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราเข้าใจพื้นฐานของอาหารหรือแม้อาหารพรีเมียมทั่วโลกเราจะรู้ทันทีว่าอะไรก็เป็นอาหารพรีเมียมได้ขอแค่คุณใส่ใจกับมันมากเพียงพออย่างเอาอย่างปลาในทะเลถ้าคุณทำให้เหม็นคาวยังไงมันก็ไม่สามารถขึ้นบนโต๊ะแบบโต๊ะพรีเมียมได้แต่ถ้าคุณทําให้มันอร่อยมันสดสะอาดใหม่หรือมันดีกลิ่นเป็นพิเศษรสชาติมีความล้ําลึกผมคิดว่าตัวไหนก็ขึ้นได้ในปลาหมึกตัวเดียวกันใช่มั้ยครับสมมุติเอาปลาหมึกตัวเดียวกันน่ะสดมากสไลด์บางๆขึ้นเชฟได้กับอีกอันนึงทิ้งไว้3ชั่วโมงไม่ล้างไม่ดึงลอกหนังออกมันก็ไปขึ้นไม่ได้ผมเชื่ออย่างนั้นเพราะนั้นเวลาทําสินค้าอะไรก็ตามแค่เราอาจจะต้องใส่ใจแล้วก็เข้าใจมันให้มากๆอะไรเงี้ยครับอย่างแม้กระทั่งอย่างที่อาจารย์นิพพัทพูดว่าต้องทําให้เป็นต้องเรียนรู้แล้วต้องเข้าใจว่าส่วนต่างๆของปูมันเหมาะกับการเอาไปแปรรูปเป็นอะไรอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอย่างแค่คืออย่างที่เมื่อกี้ผมพูดไว้คํานึงว่ามันปูนาอร่อยที่สุดในโลกแต่คุณต้องทําเป็นเพราะว่ามีอันนี้ผมพูดเรื่องรายการได้ไหมว่ารายการท็อปเชฟซีซั่น1และซีซั่น2
มีการใช้ปูนาในรายการเป็นปูนาจากฟาร์มผมเองทั้งสองซีซั่นเลยทั้งสองซีซั่นคนที่ใช้ปูนาผมตกรอบทั้งคู่ไม่ได้อยากพูดอะไรนะแต่เราดูแล้วเรารู้ทันทีเลยว่าไม่รอดแน่ๆเพราะว่าเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจการใช้มันปูซึ่งมันผมไม่ได้ว่าเชฟไม่เก่งนะคนละเรื่องนะแต่มันปูนาเป็นเหมือนเป็นวัตถุดิบเฉพาะที่ใช้งานค่อนข้างยากครับถ้าใช้ไม่เป็นมันจะออกเป็นกลิ่นค่อนข้างเหม็นคาวแล้วก็ถ้าทำไม่ดีอาจจะมีรสขมหรือรสเปรี้ยวได้อะไรอย่างเงี้ยครับเนาะเห็นมีฟาร์มหลายฟาร์มเหมือนกันที่ถามเหมือนกันเพราะว่าทําฟาร์มปูนาเหมือนกันอะไรเงี้ยก็บอกเลยครับว่าทุกอย่างมันทําได้จริงๆแม้กระทั่งอย่างปูดองเงี้ยผมเห็นหลายเจ้าทําปูดองก็ดูเรื่องของน้ําดองดีๆดูเรื่องของการฆ่าเชื้อดีๆเนี่ยผมคิดว่าสามารถต่อยอดได้ค่อนข้างเยอะครับโอ้โหนี่เป็นคําถามที่แบบไม่น่าถามเลยเนาะว่ามันจะเป็นพรีเมียมได้มั้ยเพราะว่าตัวบนเพิ่มคือสัญลักษณ์ของการพัฒนาปูนาเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียมในระดับสากลเลยทีเดียวนะครับมีคำถามนะครับคุณแพรว่าถามคุณเพิ่มมั้งครับเนี่ยถ้าสอนแบรนดิ้งมีให้สิทธิพิเศษในการดูสัมมนาครั้งนี้ไหมครับโอ้ไม่รู้จะสิทธิพิเศษอะไรนะครับคุณเพิ่มไม่รู้จะตอบยังไงเลยอีกคำถามหนึ่งบอกว่าเทคนิคในการเลี้ยงปูอนุบาลลูกปูนามีเทคนิคไหมครับนะครับจะทำยังไงให้รอดเพิ่มขึ้นอันนี้ต้องถามอาจารย์แอนคือถ้าเป็นฟาร์มผมมีบางส่วนที่ได้จากอาจารย์หลายๆท่านรวมถึงอาจารย์แอนด้วยอะไรเงี้ยครับมาลองทำไม่แน่ใจผมพูดคำนี้ได้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วอย่างนึงที่ผมรู้จากอาจารย์แอนคือปูนาคือจริงๆอย่าไปสโคแค่ประเทศไทยเลยเรามองเรื่องของภูมิประเทศดีกว่าภูมิประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงทั่วโลกเลยเนี่ยมันมีปูนาค่อนข้างคือจริงๆจีนก็มีปูนาฝรั่งเศสก็มีปูนาญี่ปุ่นก็มีปูนานะครับแต่ว่าปริมาณเขาค่อนข้างน้อยกว่าบบ้านเราบ้านเราถึงค่อนข้างเยอะกว่าและสิ่งหนึ่งที่รู้จากอาจารย์แอนคือปูนาบ้านเรามีอย่างน้อยร้อยกว่าสายพันธุ์โดยที่เราไม่รู้เลยเราก็รู้สึกว่าเป็นปูชนิดเดียวกันถูกไหมครับแต่ว่ามันถูกเพราะฉะนั้นน่ะปูในแต่ละพื้นที่อาจจะมีการเลี้ยงที่แตกต่างกันเชิงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะนั้นอย่างเมื่อกี้ถามเรื่องของการอนุบาลปูนาเนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะต้องลองถามอาจารย์แอนในลงรายละเอียดมากกว่าเพราะว่าอย่างเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆเป็นความรู้คือปูนาภาคกลางหรือปูนาภาคอีสานจะอยู่น้ำลึกได้หน่อยนึงใช่ไหมครับอาจารย์อยู่ประมาณสัก2-3 เมตรได้แต่ว่าอย่างของภาคเหนือเนี่ยคือปูนาจมน้ำแต่เราเข้าใจว่าปูนามันอยู่ในน้ำได้ใช่ไหมครับแต่ปูนาภาคเหนือเกินสัก2 เมตรคือจมน้ำตายเพราะว่าภูมิประเทศในการเลี้ยงมันไม่เหมือนกันเลยนะครับใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะแตกต่างกันรวมถึงพวกปรสิตด้วยปรสิตในภาคเหนือภาคกลางหรือภาคอีสานก็จะเป็นลักษณะรูปแบบที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยครับถ้าอยากได้รายละเอียดอาจจะต้องถามทางวิชาการอาจจะตอบได้มากกว่าผมอาจจะตอบในฐานะกึ่งคนเลี้ยงผมใช้ว่ากึ่งคนเลี้ยงเลยกันจริงๆคุณเพิ่มก็คนเลี้ยงจะเก่งกว่าผมคุณเพิ่มก็เป็นคนเลี้ยงด้วยครับแต่ก็เลี้ยงบางส่วนครับแล้วก็มีเครือข่ายด้วยแล้วก็สิ่งสำคัญที่คุณเพิ่มที่มีพิเศษมากคือการสร้างแบรนด์แล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยความใส่ใจนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับสำหรับผู้ที่สนใจจะเลี้ยงปูนาทำธุรกิจปูนาแล้วก็สร้างรายได้ให้กับกิจการของตัวเองแล้วก็ให้กับชุมชนนะครับในช่วงแรกนี้ผมก็ขออนุญาตขอบคุณคุณเพิ่มในช่วงนี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับคุณเพิ่มครับได้ขอบคุณครับครับนั่นก็เป็นคุณสิทธิเดชนะครับอัศวะชมพูนุชนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจปูนามาเฟียนะครับเห็นไหมครับยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าปูนาเป็นสิ่งที่สามารถต่อยอดโดยใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์นะครับบวกกับแนวคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการทำธุรกิจนะครับเป็นระดับพรีเมียมได้ไม่ยากเลยถ้าใส่ใจอย่างที่คุณเพิ่มบอกนะครับทีนี้ผมขออนุญาตที่จะไปคุยกับส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งครับชุมชนที่ผมเกริ่นนำไว้แล้วว่าวันนี้นะครับสธ.จับจริงจังเลยครับกับเรื่องปูนาในหัวข้อปูนากับวิถีชีวิตความมั่นคงทางอาหารเศรษฐกิจชุมชนเราได้เห็น
ความรู้จากนักวิทยาศาสตร์เราได้เห็นประสบการณ์จากนักธุรกิจผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ปูนามาเฟียทีนี้สิ่งที่สำคัญที่สธ.เป็นโจทย์ที่จะต้องทำให้ชุมชนนั้นเข้มแข็งโดยวิทยาศาสตร์โดยการสร้างนวัตกรรมได้ยังไงนะผมคิดว่าโจทย์นี้ก็สำคัญเป็นเรื่องที่ไม่ยากไม่ง่ายนะครับแต่ว่าคำตอบอยู่ที่ไหนครับวันนี้เรามีคนในชุมชนจะมาแชร์กับเราสองท่านนะครับจากวิสาหกิจชุมชนธนาคารปูนาเมืองลีนวันนี้ใครอยู่กับผมนะครับสวัสดีครับผมคุณสันติอยู่ไหมครับลุงสังอยู่ไหมครับทักทายกันหน่อยนะครับอยู่ไหมครับช่วงนี้ถ้าสุรินทร์นะฝนตกหนักนะครับเมื่อวานนี้นะครับตอนนี้ถ้าใครเดินไปทุ่งนาก็จะเห็นปูมันเจาะรูขึ้นมาบนทุ่งนานะครับหลังจากที่อยู่ในใต้ดินมานานนะครับช่วงฤดูที่ผ่านนะครับอยู่ไหมครับผมลุงสังลุงสันติคุณลุงสังกับคุณสันติเปิดไมค์ได้เลยค่ะ ตอนนี้ก็พิเศษมากนะครับสำหรับการเสวนาออนไลน์นะครับอยู่คนละที่เลยผมคุยกับคุณเพิ่มเมื่อสักครู่เนี่ยคุณเพิ่มน่าจะอยู่ที่ลำพูนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสันติครับครับแล้วครับครับผมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะได้แนะนำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตามเราจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับตามที่เราได้ส่งทางไปเบื้องต้นว่าวันนี้เราจะสนทนาเรื่องปูนากับวิถีชีวิตความมั่นคงทางอาหารเศรษฐกิจชุมชนนะครับซึ่งเราก็มีนักวิทยาศาสตร์เราก็มีนักธุรกิจผู้ประกอบการวันนี้เราจะมาเจอบุคคลสำคัญในชุมชนนะครับเราจะชวนทุกท่านไปดูกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารปูนาตำบลเมืองลีนะครับซึ่งวันนี้ผมก็อยู่กับคุณสันติสติภาสวัสดีครับคุณสันติครับสวัสดี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 ครับคุณสันติครับโอ้ยเราคุยกันสนุกมากกันนะครับประมาณชั่วโมงเกือบจะ2ชั่วโมงแล้วด้วยสนุกมากเลยก็พูดถึงคุณสันติอยู่ตลอดเลยทีนี้ผมอยากจะให้คุณสันติเล่าให้ทุกท่านที่รับชมในรายการเนี่ยครับว่าคุณสันติเนี่ยกับกลุ่มวิสาหกิจธนาคารปูนาเนี่ยทำอะไรบ้างครับมีวิธีการอะไรยังไงรวมกลุ่มกันยังไงนะครับช่วยแชร์แล้วก็เล่าให้พวกเราฟังสักนิดหนึ่งครับเป็นคุณสันติครับเอาแบบรวบรัดนะครับคร่าวๆได้เลยครับคือในจริงๆแล้วตัวผมเองเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทนะครับแล้วก็กลับมาจากกรุงเทพฯแหละกลับมาแล้วก็หาอะไรทำนะครับมีจังหวะหนึ่งที่ทางอบต.เมืองลิงเนาะนะครับมีการจัดอบรมให้เรื่องของการทำปูนานะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์นิภาศักดิ์นะครับด็อกเตอร์มาเป็นวิทยากรให้นะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็เริ่มเลี้ยงนะครับแต่เป็นเลี้ยงปูนาด้วยการจับปูนาจากทุ่งนาบ้านเราเนี่ยมาทดลองเทสลองเลี้ยงไม่กี่ตัวนะครับในส่วนปีแรกเนี่ยเราทดลองเลี้ยงโดยที่อาจารย์เนี่ยเป็นคนให้โจทย์นะครับให้โจทย์โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจในบางครั้งเนี่ยท่านดีมากบางทีวิถีชาวบ้านเนี่ยวิธีการคิดไม่เหมือนกันนะครับต้องเข้าใจวิถีชาวบ้านถ้าเราใส่อะไรสั่งให้เขาทำเนี่ยบางทีมันจะขัดแย้งแต่ว่าวิธีการของท่านเนี่ยทำยังไงให้เขาทำโดยธรรมชาตินะครับนี่คือสำคัญในระบบชาวบ้านนะครับเลี้ยงแต่แรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยปีหนึ่งที่ผ่านมานะครับเราไม่ได้ตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนแต่เราเป็นกลุ่มอาชีพการเลี้ยงปูนานะครับพอปีที่สองเนี่ยเราเริ่มจดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนปูนานะครับเลี้ยงตั้งแต่กระบวนการแรกนะครับตั้งแต่ปูเล็กที่นาบ้านเรานะครับปูนาสุรินนะครับยังไม่มีพันธุ์กำแพงยังไม่มีพันธุ์พระเทพเนาะที่เรารู้กันนะครับปูนาของสุรินเองเลยนะครับเก็บจากทุ่งนามาอนุบาลนะครับแต่ตัวแรกนะครับเลี้ยงเสร็จในกระบวนการเนี่ยพอดีว่าเราก็มันก็มีตายเยอะมากนะครับถ้าไปดูตอนนี้ผมอยู่ในสวนลุงสังนะครับทั้งหมดนี้นะครับคือเลี้ยงเยอะมากถ้าเห็นที่ผมทำน้ำหมักปูนาเนี่ยเยอะมากอยู่ในถังนะครับเลี้ยงมาไม่ใช่ว่าจะรอดได้เสมอไปนะครับมีตายแต่ว่าเราเลี้ยงในบ่อธรรมชาติเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ทดลองเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงในเขาเรียกว่านาข้าว
นะครับมีทั้งนาข้าวเลี้ยงเสร็จพอระยะหนึ่งเลี้ยงตั้งแต่ต้นน้ำทำคลอดอนุบาลเสร็จแล้วก็มาปล่อยลงในบ่อปูนบ่อซีเมนต์บ่อทุ่งนาพอเลี้ยงสักพักนึงก็เกิดการต่อยอดเรื่องการทำกลางน้ำผลิตภัณฑ์ในการลองเทสนะครับทำผลิตภัณฑ์แล้วก็จะทำผลิตภัณฑ์เนี่ยเราเนี่ยได้ทดลองทิปไม่ใช่ว่าทำแล้วขายได้เลยครับคือเราเทสผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งอย่างเช่นน้ำพริกเนี่ยจะทำถึง 4-5 ครั้งนะครับเพื่อส่งให้อาจารย์ส่งให้ดร.แอนเนี่ยไปให้การทำเทสนะครับทำแบบสอบถามว่าผลิตภัณฑ์ที่เราทำออกไปเนี่ยมันประสิทธิภาพรสชาติรูปลักษณ์มันขายได้ไหมนะครับจนได้ประมาณ 4-5 ครั้งถึงได้ทำผลิตภัณฑ์จำหน่ายนะครับในรูปแบบของน้ำพริกนะครับอันนี้คือตัวอย่างแล้วก็พัฒนามาเรื่อยปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราทำปัจจุบันเนี่ยเราทำเป็นผงปูตอนนี้ทำผงปูจำหน่ายด้วยนะครับแล้วทีนี้ในการทำกลางน้ำเนี่ยในรูปแบบที่ผมคอนโทรลทั้งหมดเนี่ยผมทำตั้งแต่ต้นน้ำนะครับโดยมีประธานเป็นลีดในการทำนะครับทำกลางน้ำปลายน้ำผมก็เอาลงโซเชียลหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เอาพื้นฐานแต่ว่าเราทำโดยทุกคนรู้นะครับว่าปูนาเนี่ยมันไม่ได้จะเลี้ยงกันง่ายๆนะครับมันไม่ใช่เลี้ยงได้ทีเดียวเป็นตูมเป็นธุรกิจใหญ่แต่เราพยายามจะทำโดยวิถีชาวบ้านนะครับเราไม่อยากกระโดดตูมตามเข้าไปแล้วสุดท้ายเราไปรวมกันตายอยู่ข้างหน้าอันนั้นผมเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ทำแบบนั้นในกลุ่มเราพยายามก้าวค่อยๆก้าวอย่างมีนัยยะสำคัญมีวิชาการมีหลายอย่างที่เราดึงเข้ามาร่วมทั้งหมดเลยนะครับขอพูดได้ไหมครับว่ากลุ่มไหนวิชาการหน่วยไหนที่เข้ามาร่วมกลุ่มเราได้ไหมนะครับก็มีแรกๆเลยก็หน่วยงานแรกที่เข้ามาก็คืออบต.นะครับอันนี้คือหน่วยงานอบต.ที่จัดอบรมให้นะครับราชภัฏสุรินทร์นะครับโดยดร.แอนแล้วก็หน่วยงานของสวทช.ที่ดร.แอนนะครับทำวิจัยอยู่นะครับในส่วนของเกษตรอำเภอก็มีการจัดอบรมให้เกษตรอำเภอของสุรินทร์นะครับของอำเภอจำพามีการจัดอบรมให้นะครับประมงเป็นประมงเราก็ให้เขาขึ้นทะเบียนประมงให้กับเรานะครับเพราะเราเป็นสัตว์น้ำปูก็เป็นสัตว์น้ำนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดปัจจุบันเนี้ยหน่วยงานท่านสุดที่เข้ามาก็คืออุตสาหกรรมจังหวัดนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดเนี้ยเราได้ตัวแทน1 ใน 3ทั้งจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นตัวแทนที่อุตสาหกรรมจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เรานะครับรูปแบบของแพคเกจจิ้งรูปแบบต่างๆให้เรา1 ใน 3มากคือดีใจนะครับว่าหน่วยงานที่ไปหลายกลุ่มเนี่ยเขามีศักยภาพแล้วมีพื้นฐานที่พร้อมในการทำตรงนั้นนะครับเราดีใจมากที่เราเป็นน้องใหม่แล้วเข้าไปแล้วได้รับคัดเลือกจากอุตสาหกรรมนะครับตอนนี้กำลังดำเนินการตรงนี้อยู่นะครับนะฮะรู้สึกจะสั้นครับครับคุณสันติครับคือผมขออนุญาตแทรกตรงนี้นิดหนึ่งก็คือว่าผมฟังคุณสันติคุยแล้วนะครับก็พบว่าโอ้เอาเข้าจริงๆเนี่ยชุมชนเนี่ยสามารถผลิตได้นะครับด้วยความรู้ที่มีพื้นฐานในการเติมความรู้ถ้าใครจับความได้ก็คือว่ามีอบต.นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีเชิญท่านดร.นิพศักดิ์ไปบรรยายนะครับแล้วก็ท่านดร.วิศนิพศักดิ์เนี่ยอาจารย์แอนเนี่ยก็ได้ทำโครงการร่วมกับอท.นะครับในส่วนของงานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งสุดท้ายก็ร่วมไม้ร่วมมือกันทำมาจนสำเร็จถือว่าออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญทีเดียวจากที่ไม่เคยเลี้ยงมาเลี้ยงแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นยอดจริงๆทีนี้ผมอยากจะให้คุณสันติเนี่ยช่วยเล่ากระบวนการเลี้ยงที่ผมจับคีย์เวิร์ดจากอาจารย์แอนว่าการเลี้ยงเรียนแบบวิถีธรรมชาติมันเป็นยังไงมันเพิ่มผลผลิตได้จริงไหมช่วยอธิบายกระบวนการตรงนี้ให้ฟังนิดหนึ่งครับคราวนี้ขอพูดให้ฟังนะครับว่ากระบวนการถ้าเป็นคนในชุมชนเหมือนที่พี่อะไรนะมาเฟียพี่ปูนามาเฟียเล่าให้ฟังนะครับทุกพื้นที่มันลักษณะมันไม่เหมือนกันอันนี้คือชัดเจนมากนะครับแต่ว่าในกระบวนการเนี่ย
อาจารย์เองจะนึกถึงพื้นที่ของชนบทเราทั้งหมดเลยซึ่งเอาหลักการว่าตรงนี้มันดินเป็นอย่างนี้นะน้ำเป็นอย่างนี้นะดินเป็นอย่างนี้นะนะครับมันก็เลยเข้าสู่กระบวนการว่าตรงไหนที่มันมีดินดีดินดินซีนะครับตรงไหนที่มันมีเป็นพืชหรือพืชมันเกิดขึ้นดีเนี่ยมันเป็นแหล่งอาหารของปูก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับทำไมถึงปัจจุบันเนี่ยมันถึงอยู่ในน้ำในนาข้าวได้นะครับมีอะไรบ้างในนาข้าวนะครับมีอินทรีย์วัตถุนะครับมีปุ๋ยมีขี้วัวทุกกระบวนการเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงนั้นหมดรวมถึงไส้เดือนรวมถึงทุกอย่างนะครับทีนี้หลักการธรรมชาติถ้าเลี้ยงโดยธรรมชาติต้องนึกถึงธรรมชาติที่เป็นสิ่งที่มันเป็นอยู่นะครับถ้ามันได้นะครับพื้นที่ตรงนั้นมันได้ทั้งอินทรีย์วัตถุทั้งบริบททั้งหมดมันได้ยังไงปูก็อยู่นะครับปูแล้วก็เติบโตดีด้วยนะครับในนาข้าวมันมีผักอีออมผักแยงอยู่ในนาข้าวซึ่งพวกนี้เป็นอาหารของปูทั้งหมดนะครับธรรมชาติมีสาหร่ายมีทุกอย่างที่เลี้ยงอยู่ในบ่อธรรมชาติพวกนี้มันเป็นอาหารของปูทั้งหมดซึ่งชาวบ้านเรามีอยู่แล้วผักตบชวาเองเนี่ยฮะก็มีปูก็กินคือยังไงถ้าธรรมชาติได้นะครับปูเติบโตได้ดีมากในรูปแบบของธรรมชาตินะครับครับคุณสันติครับครับผมคือจากปัญหาที่ผมได้ศึกษาเบื้องต้นเนี่ยพบว่าปูบ้านเราเนี่ยเดิมทีก่อนหน้านี้สักระยะหนึ่งมันไม่พอครับมันคนไม่พอจำหน่ายให้คนจนต้องนำเข้าจากต่างประเทศนะก็คือคนอยากจะทานอยู่แต่ว่ามันไม่พอหาไม่ได้เนี่ยก็ต้องเอาจากบ้านเราก็ช่องจอมนะครับที่สลิมนะที่ตรงที่นะครับกัมพูชานำเข้าก็ไม่ธรรมดาครับต้องเสียเยอะมากที่ต้องเยอะมากนะครับทีนี้กระบวนการความรู้ที่อาจารย์แอนนำไปให้กับพวกเราเนี่ยเราเลี้ยงมันเลี้ยงเพิ่มขึ้นได้จริงไหมจริงครับมันได้มากขึ้นยังไงช่วยอธิบายให้คนฟังคืออย่างนี้เนาะมันต้องเข้าใจหลักธรรมชาติสิ่งที่ปูอยู่ก่อนนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเราเลี้ยงได้แบบเชิงธุรกิจที่จะเอาแบบใส่เข้าไปเลยมีเยอะซื้อมาแล้วก็เลี้ยงอันนั้นผมว่าผิดนะครับถ้าคุณไม่ใส่ใจปูไม่เข้าใจปูคุณเลี้ยงเท่าไหร่ก็ตายก็ไม่รอดแต่ถ้าสับคุณเข้าใจวิธีการแต่ก่อนเนี่ยที่นี่นะครับที่นี่เดี๋ยวให้ดูที่นี่นะครับที่นี่เป็นสวนที่เราเริ่มตั้งแต่เล็กๆนะครับพอเห็นภาพไหมครับอันนี้จะเป็นบ่ออันนี้เลี้ยงเล็กตั้งแต่กระบูปูแหละแค่ไม่กี่ตัวแค่โลหรือ2โลปัจจุบันในสวนเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมีปูทั้งหมดเนี่ยนับหมื่นตัวเป็นหมื่นนะครับอันนี้คือครับมันมากกว่าหมื่นอีกนะครับตัวพื้นที่ทั้งหมดอันนี้คือเพาะเลี้ยงนะครับอันนี้คืออนุบาลนั้นบานเสร็จปุ๊บมันก็จะมีพอดีว่าถ้าจะพาไปดูก็เดี๋ยวจะพาไปเดินดูฝั่งนู้นก็ได้นะครับกว่าสัญญาณไม่ถึงนะครับมันจะมีบ่อที่ทำเป็นบ่อนาข้าวตรงนั้นอีกนะครับทั้งมีทั้งข้าวแล้วก็ทำปูที่ผ่านมานี่ก็บอกว่าเลี้ยงแค่ไม่กี่กิโลแต่ก่อนลุงอ่ะทีนี้ลุงเขาซื้อแค่ไม่กี่กิโลนะครับต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยปูขยายพันธุ์แล้วนะครับนับหมื่นตัวได้ในไร่นี้นะนะครับในส่วนนี้นะฮะและนี่คือในส่วนค่อยในส่วนค่อยของท่านประธานนะครับในส่วนของผมอีกก็ถามว่าก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับครับอ๋อนี่ตอนนี้คุณสันติกำลังเดินชมสวนนะครับชมสวนที่มีแปลงนาที่มีบ่อน้ำเนี่ยในการเลี้ยงปูนะครับไม่ทราบว่าท่านเห็นภาพไหมครับตอนนี้อาจจะดีภาพประกอบด้วยนะครับตรงฟาร์มของคุณสันติเนาะอันนี้ก็เป็นเห็นไหมครับพอเห็นภาพไหมครับผมไม่แน่ใจมีภาพประกอบด้วยแล้ววิดีโอทำไมผมหลุดไปจังเลยทีนี้คุณสันติมีคำถามจากท่านผู้ชมนะครับถามบอกว่าปูนามีปัญหาจากเชื้อโรคไหมครับมีไหมมีเชื้อโรคไหมครับปูนาที่เลี้ยงครับที่เมืองลือครับมีเป็นโรคเป็นไรไหมครับดูแลเราเลี้ยงเราไม่ได้ให้อาหารที่เป็นอาหารเม็ดนะครับอาหารที่เราเลี้ยงเป็นอาหารธรรมชาตินะครับอาหารที่เราทำเองนะครับจากปลาเล็กปลาน้อยจากทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นจากธรรมชาติให้เขากินธรรมชาตินะครับเราไม่ได้ซื้อพวกอาหารเม็ดปลาดุกมานะครับตอนที่เราทำเองโดยอาจารย์
อาจารย์เอาจากการวิจัยของอาจารย์นั่นแหละครับมาทำนะครับปั้นเป็นก้อนนะครับครับแล้วปูจะแข็งแรงนะครับส่วนโรคเนี่ยมันน้อยมากแต่ว่าถามมันมีไหมมันก็มีแต่มันน้อยมากนะครับเราต้องนึกถึงหลักการธรรมชาติก่อนถ้ามันธรรมชาติปูอยู่แบบต้องเข้าใจมันก่อนนะครับถ้าว่าเราไม่เข้าใจเราฝืนมันเลยเนี่ยเช่นถ้าคุณจับปูนามาสมมตินะครับถ้าคุณจับปูนามาใหม่ๆเลยเนี่ยแล้วก็ถึงเราต้องเอามาแล้วค่อยเข้าใจว่ามันสามารถกินอะไรได้ก่อนแรกๆนะครับอาจจะยังไม่ให้อาหารเลยนะครับแต่ไม่ให้อาหารเลยคือทยอยว่ามันต้องกินอะไรที่มันพอนอนก่อนครับก็ให้มันจับปูมาปุ๊บแล้วก็ให้กินอาหารเวทเลยนะครับตอนเช้ามาก็ตายนะครับอันนี้คือแต่ว่าถ้าเลี้ยงโดยแบบนี้แล้วส่วนน้อยนะครับที่ปูจะมีโรคเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นจุดแข็งของที่นี่เลยนะครับการเลี้ยงโดยวิถีธรรมชาติซึ่งผ่านกระบวนการศึกษาเรียนรู้มาระดับหนึ่งนะครับเป็นชุดความรู้ที่เกิดจากการวิจัยนะครับของนักวิชาการร่วมกับสพ.นะครับแล้วก็มีชุมชนเป็นผู้ปฏิบัติอย่างจริงจังทีนี้ผมถามคำถามสุดท้ายก็แล้วกันว่าของฟาร์มคุณสันติของกลุ่มเนี่ยขายยังไงขายที่ไหนนะครับขายในรูปแบบไหนบ้างครับตอนนี้ราคาเท่าไหร่เผื่อมีคนสนใจเรื่องนี้ครับคือกลุ่มนอกเรื่องของนวลครับเรื่องของว่าการเลี้ยงปูไม่ได้ขาดสัญญาณอาจจะยังไม่ค่อยชัดนะครับก็ตอนนี้คุณสันติอยู่ในฟาร์มเลยนะครับเดี๋ยวคุณสันตินิดนึงครับผมสัญญาณอาจจะยังไม่ชัดสำหรับคำตอบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอย้ำคำถามหนึ่งว่าการตลาดหยุดยังไงขายยังไงขายราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งผมเนี่ยผมได้คำตอบแล้วนะว่าเรื่องความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่อาจารย์แอนเราไปลงไปทดลองใช้ในพื้นที่เนี่ยเราเลี้ยงจากมีลิขิตตัวเป็นหมื่นตัวในแปลงนาในที่ดินที่เราปลูกที่เราเลี้ยงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราตอบโจทย์เรื่องของการผลิตจะมีคุณภาพทีนี้เรื่องการตลาดอยากถามคุณสิอีกสักรอบนะครับไม่ใช่สัญญาณไม่ใช่ชัดครับเชิญครับได้ยินชัดไหมครับชัดเจนครับชัดนะครับโอเคทีนี้ในรูปแบบของปูที่เราเลี้ยงเนี่ยถ้าเป็นทำทิศธรรมดาเนี่ยเราขายก็ปลูกประมาณ30-35บาทนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เราทำก็คือผงปูนานะครับถ้าเห็นในรูปเนาะที่ถ่ายแต่แรกนะครับผงปูนาเนี่ยเราก็ขาย245บาทนะครับเพื่อให้ทุกคนจับต้องได้นะครับเรายังไม่ได้อัปเกรดเป็นเกรดพรีเมียมเหมือนที่ท่านพี่ที่เลี้ยงปูนะชื่ออะไรนะพี่มาเฟียบางบุญนาที่พี่เพิ่มครับโทษทีพี่เพิ่มครับอันนี้เห็นผงซองพี่เป็นผงปูครับมันจะเป็นผงปูที่เราขายคือผงปูเนี่ยคือโจทย์แรกๆที่ผมทำเนี่ยถ้าคนอีสานชอบอยากทำปูเองเนี่ยอยากกินปูเองเนี่ยเอาแค่ผงปูไปทำไม่ว่าจะเป็นน้ำตกไม่เป็นลาบจะเป็นเรื่องของอ่อมปูเรื่องจะเป็นเรื่องของกระเดกระแวกระดามภาษาอิสรินเนาะสามารถเอาไปทำได้เลยครับคือเอาผงปูไปแล้วก็ใส่เครื่องเข้าไปแล้วก็สามารถทานได้เลยอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เบื้องต้นที่เราทำผงปูออกมานะครับตอนนี้คือเราก็มีน้ำพริกก็มีผงปูนะครับมีผงปูส่วนใหญ่แล้วก็เดี๋ยวอนาคตต่อไปเดี๋ยวเราก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีน้ำปูร้าหรือจะมีเรื่องของปูดองหรืออาจจะมีหลายๆอย่างที่เราแต่เราไม่ได้ทำแล้วขายเลยเราทำแล้วเราต้องการให้มันชัวร์โดยการเทสส่งให้อาจารย์เทสแล้วทำแบบสอบถามหลายๆอย่างถ้าผ่านถึงกระบวนการนั้นเราถึงจะขายได้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราอยากทำอะไรแล้วเราขายเลยอันนี้ไม่ใช่นะครับเรามีกระบวนการอยู่ก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับมีพัฒนาการขึ้นมาอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับต้องเทสตลาดก่อนนะครับเอ๊ะผมมีจากคำถามนี้นะครับเรื่องของโรคปูนาเนี่ยอาจารย์นิพพศักดิ์จะเสริมหน่อยนะครับมีงานวิจัยที่พูดถึงโรคของปูนาไหมครับว่ามันมีโรคอะไรบ้างอาจารย์ยังอยู่กับเราเนาะนะครับมันมีโรคอะไรไหมครับอาจารย์แอนครับที่ต้องดูแลเป็นพิเศษครับค่ะอันนี้ก็คือตอบตามประสบการณ์กับที่รู้จักปูตั้งแต่เด็กเนาะเพราะตอนนี้อายุ50แล้วก็น่าจะรู้จักปูมา40กว่าเพราะตอนนั้น
ยังเด็กอยู่ที่ไปจับปูเนาะจริงๆแล้วปูเนี่ยโครงสร้างเนี่ยของปูอ่ะดีมากนะคะปิดมิดชิดนะคะเวลาที่เราแกะยังแกะก็ยากอยู่นะคะดังนั้นน่ะลักษณะกระดองที่หุ้มตัวเนี่ยพิเศษมากปูจะไม่เคยได้ข่าวเลยว่าปูเป็นโรคตายนะคะปูจะตายก็ต่อเมื่อระบบนิเวศไม่สมดุลเช่นมีสารเคมีอันนี้ปูจะเป็นตัวชี้วัดปูจะไม่อยู่ปูจะพยายามหนีแล้วก็หนีไปไกลก็ไม่เป็นด้วยนะข้ามภูเขาอะไรอย่างนั้นเขาจะไม่ใช่พวกสัตว์แบบนั้นข้ามแม่น้ำก็ไม่ใช่ตายนะคะแล้วก็ระบบสภาวะแวดล้อมของโลกเนี่ยเขาตายเพราะแบบนี้รูที่เคยไปหลบภัยได้ตอนนี้ก็มีปัญหาเราขุดไปเจอเขาตายอยู่ในรูเพราะว่าความร้อนเนี่ยมันมากขึ้นนะคะจากสัญชาตญาณที่เคยขุดรูเข้าไปได้ประมาณเม็ดหนึ่งเนี่ยเขาขุดได้ก็จริงคาดว่าจะอยู่รอดแต่ในที่สุดความร้อนระอุของพื้นผิวกับสภาพแวดล้อมอ่ะมันส่งผลต่อตัวเขาอยู่ในรูแล้วยังตายอันนี้ก็พบแล้ว2ปีมานี้นะคะก็ปูไม่ก็คิดว่าปูเนี่ยมีระบบโครงสร้างของลำตัวที่ดีมากค่ะไม่เคยได้ข่าวว่าปูเป็นโรคจากอย่างอื่นแต่ปูมีพยาธิค่ะแล้วก็พยาธิชอบไปอยู่ที่เดียวกันกับที่พวกเราชอบกินเหมือนกันปูกับเราก็เหมือนกันนะคะชอบกินมันปูนะคะทีนี้พยาธิที่อาจารย์สำรวจแล้วนะคะ 1,200 ตัวเนี่ยอาจารย์เอามาสำรวจใต้กล้องจุลทรรศน์เนาะมันต้องใช้กล้องขยายมันพบพยาธิในปูนาบ้านเรานะอยู่ที่เฉพาะมันปูเท่านั้นอาจารย์ยังไม่เคยพบพยาธิอยู่ที่ส่วนอื่นของตัวปูเลยนะคะจริงๆเราเรียกภาษาท้องถิ่นเราเรียกตามชุมชนมาว่ามันปูแต่ว่าภาษาวิทยาศาสตร์จริงๆอ่ะมันคือตับอ่อนหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า hepatopancreas ดังนั้นจริงๆแล้วเวลาเราบอกว่าเรากินตับไก่มันอร่อยใช่ไหมคะอันนี้ก็ถ้าพูดเป็นภาษาที่แปลมันคือตับปูแล้วมันก็จะเห็นว่าเอ๊ะถ้าบอกว่ามันอร่อยมันไม่ใช่มันกลายเป็นตับนะคะ hepatopancreas นะคะซึ่งมันคงมีคุณค่าทางอาหารที่ดีปูเราก็เลือกกินที่เราสนใจอยากกินปูเพราะมันปูใช่ไหมคุณเพิ่มคุณเพิ่มบอกว่ามันแจ้งไว้การันตีไว้แล้วก็แล้วทีนี้ชุมชนเขาก็เห็นมันน่าอร่อยมันเป็นมันเหลืองเขาก็เรียกมันปูค่ะครับแล้วพยาธิก็จะอยู่ตรงนั้นดังนั้นอาจารย์ยังไม่เคยเห็นปูเป็นโรคอื่นแถมปูนั้นจะมีไคโตซานนะคะไคโตซานเหล่านี้ถ้าเราไปอ่านดีๆนะคะมันช่วยป้องกันจุลินทรีย์ต้านจุลินทรีย์แบคทีเรียอย่างอื่นได้ด้วยนี่คือตรงกันข้ามดังนั้นก็ไม่สงสัยว่าเขาเป็นทั้งอาหารแล้วก็เป็นยานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพยาธิที่อยู่ในปูนาบ้านเรานั้นปูนาสุรินทร์เนาะมันก็ไม่ได้เคยมีข่าวและเคสที่ทำให้มีผลกับคนนะคะที่ดังๆไม่มีเลยแต่ว่าส่วนปูกำแพงนะคะปูที่ลุ่มภาคกลางนั้นก็จะมีพยาธิที่เป็นชนิดที่ต่างกันไปแล้วก็ดูเหมือนจะถูกระบุไว้ว่าเป็นพยาธิใบไม้ในปอดแต่ของในปูนาบ้านเราเป็นพยาธิแค่เพียงพยาธิใบไม้ในลำไส้ที่ไม่ใช่สำคัญทางการแพทย์นักนะคะเราก็กินปูกันต่อไปกินอย่างถูกต้องถูกสุขลักษณะอร่อยอย่างอร่อยนะคะสบายใจได้ปูบ้านเราแล้วก็แต่ถ้าเป็นกุ้งเนาะกุ้งเนี่ยเขาจะมีระบบข้อปล้องรอยต่อของเขาปูเนี่ยไอ้กุ้งเนี่ยเคยเป็นโรคระบาดใช่ไหมคะเป็นโรคระบาดที่ครั้งใหญ่เนี่ยมันก็ทำให้ฟาร์มเนี่ยเสียหายไปเลยนะคะแต่ปูจะไม่เคยได้ยินว่าเป็นโรคแล้วก็ตายแต่ถ้ามีสารเคมีปลอมแปลงเข้าไปปนในสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาตินั่นแหละปูจะตายนะคะค่ะก็ตั้งแต่ชอบปูศึกษาปูมายังไม่เคยเจอเคสปูเป็นโรคนะคะปูจะเป็นแค่ปรสิตภายในกับภายนอกนะคะปรสิตภายในก็เป็นพยาธิใบไม้ขนาดเล็กๆปรสิตภายนอกก็จะเป็นพวกปลิงเข็มนะคะ
ก็คือการอยู่ในน้ำแช่น้ำที่มันไม่มีการถ่ายเทมันก็มีโอกาสเป็นเช่นนั้นค่ะขอบคุณค่ะครับผมโอฟังอาจารย์นิพพสัตบอกว่าปูนี่มันแข็งแรงนะครับโรคมันจะน้อยมากเลยนะครับส่วนก็เป็นพยาธิก็มีท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ชมให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาบอกว่าขออนุญาตเสริมในเรื่องการตรวจปรสิตในปูนาค่ะได้มีการตรวจหาพยาธิในปูนาจากเหงือกปูนะครับซึ่งพบว่าซึ่งพบจำนวนมากค่ะเป็นไข่และตัวอ่อนพยาธิใบไม้ค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวลองก็เป็นขอบคุณนะครับสำหรับผู้ชมที่ให้ข้อมูลเข้ามาครับขอบคุณมากๆนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยจากเป็นโรคอะไรร้ายแรงไหมคิดว่าปูนาเป็นสัตว์ที่แข็งแรงนะครับเลี้ยงง่ายแล้วก็มีเศษน้ำขังถ้าเราเอาไปทำอาหารอย่างถูกสุขลักษณะเราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของโรคภัยหรือพยาธิต่างๆครับอันนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากนะครับเอ๊ะผมรู้สึกว่าอยากจะคุยกับประธานชมรมประธานวิสาหกิจชุมชนลุงสังครับลุงสังอยู่กับผมไหมครับตอนนี้คุณสันติครับลุงสังอยู่กับเราไหมครับอยากคุยกับคุณสันติครับเห็นไหมเนาะครับสวัสดีครับคุณค่ะตอนนี้เห็นหน้าผมหรือยังครับผมเห็นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเห็นเต็มหน้าโทรศัพท์โอ้นี่ก็ต้องขอบคุณสธ.นะลุงนะเนี่ยทำให้เราอยู่คนละที่นะคุยกันได้นะครับทั้งคนอยู่กรุงเทพทั้งคนอยู่ลำพูนทั้งคนอยู่ที่จอมพระนะครับก็ขออนุญาตทักทายคุณลุงผมก็โฆษณาคุณลุงไปเยอะแยะเลยครับว่าคุณลุงเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวที่เป็นหัวโจกนะครับเป็นหัวหน้าแก๊งประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารปูนาเมืองลีนะครับแล้วก็จะให้คุณลุงเล่าเรื่องกลุ่มลุงมีกี่คนกลุ่มลุงเขาทำอะไรบ้างแล้วรวมกลุ่มกันทำอะไรยังไงลุงเป็นประธานน่ะลุงทำอะไรบ้างช่วยเล่าให้พวกเราฟังนี่ครับเรื่องของกลุ่มปูนาครับผมครับผมก็คือเริ่มแรกนะครับผมเริ่มแรกก่อนที่จะจัดตั้งกลุ่มนะครับก็มีการไปอบรมนะครับอย่างที่คุณสันตินะครับได้เกินไปแล้วนะครับเป็นอาจารย์แอนนะครับอันดับแรกที่มีการมาอบรมในการเลี้ยงปูนะครับผมก็หนึ่งในคนนั้นนะครับพอดีได้มีโอกาสนะครับได้มีโอกาสไปอบรมนะครับการเลี้ยงปูนาจากอาจารย์แอนนะครับวันนั้นพอดีผมนี่นะครับที่ได้เป็นประธานเนาะได้เป็นประธานเพราะว่าเป็นคนเริ่มนะครับผมจริงก็ไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรหรอกครับอาศัยว่าความขยันแล้วก็เป็นคนเริ่มคนแรกเลยนะครับเพื่อหลังจากการอบรมเสร็จแล้วนะครับพอดีผมได้เตรียมพื้นที่เอาไว้จะเลี้ยงกบนะครับไม่ได้ตั้งใจจะเลี้ยงปูแต่จะเลี้ยงกบนะครับพอดีไปอบรมเสร็จมาปุ๊บนะครับพื้นที่พอดีทําไว้พอดีเลยนะครับก็เลยรับซื้อปูจากชาวบ้านนะครับที่เขาไปหาขุดมาเนาะก็ได้มา4 กิโลนะครับก็เลยปล่อยเลี้ยงแบบธรรมชาติคือปล่อยลงสู่เป็นงานานะภาษาอีสานเนาะภาษาอีสานก็เรียกเป็นงานาเล็กๆนะครับรวมมาถ้าพูดถึงงานเป็นภาษาพื้นบ้านเราก็หนึ่งงานนะครับที่เอากระเบื้องนะครับล้อมรอบเอาไว้นะครับแล้วก็มีเริ่มแรกเลยก็จะเลี้ยงในนาข้าวนะครับที่อาจารย์บอกว่าลองเลี้ยงปูกับข้าวกับดำข้าวใส่ไปคือให้เป็นธรรมชาตินะเลี้ยงปูในนาข้าวนะว่ามันเป็นยังไงนะครับปกติแล้วคนเราจะเข้าใจว่าปูนั้นตัดข้าวในความรู้สึกของคนที่เขาพากันใช้สารเคมีทำลายปูนี่ก็ส่วนหนึ่งแหละครับที่ว่าปูกัดข้าวแล้วก็ใช้สารเคมีมันกัดไม่ลงผมได้ยินมาเหมือนกันนะว่าเขาบอกว่าปูเนี่ยคือตัวทําลายข้าวในนาข้าวต้องใช้สารเคมีฆ่าปูเลยนะลุงนะเขาคิดกันนะว่าเป็นศัตรูที่จริงมันเป็นยังไงเนี่ยกับความจริงแล้วปูกัดข้าวนี่นะครับหนึ่งก็คือระดับน้ํานะครับเพราะเท่าที่สังเกตดูปูกัดข้าวนะมันจะกัดในช่วงที่กลางๆต้นข้าวนะครับ
กลางต้นข้าวนี้ระดับน้ำจะต้อง40เซนนะครับอยู่40ถึง50เซนอยู่ประมาณนั้นนะครับหรือว่าสัก30เซนนะครับพอดีผมหลังจากปักดำข้าวได้15วันนะครับก็ปล่อยน้ำออกนะครับปล่อยน้ำออกให้เหลืออยู่ประมาณ10เซนครับนะครับเพราะว่าอยู่ในบ่อจะมีน้ำเข้าน้ำออกกับสามารถระบายเอาน้ำเข้ามาแล้วก็ปล่อยน้ำออกได้นะครับปรับระดับน้ำได้ลองดูว่าน้ำตื้นๆน่ะน้ำสัก10เซนหรือไม่เกิน15เซนนี่กูจะตัดข้าวไหมนะครับพอทดลองดูกูไม่กัดข้าวนะครับไม่กัดระดับที่เขากัดระดับที่เขากัดนั้นมันต่ำระดับน้ำมันต่ำนะครับปกติแล้วเขาจะกัดช่วงกลางๆต้นข้าวคือตรงนั้นเป็นยอดอ่อนๆที่โผล่ขึ้นมาจากเหนือน้ำนะครับระดับน้ำสัก10เซนถึง15เซนไม่เกิน15เซนกูไม่กัดข้าวนะครับลองดูแล้วครับไม่กัดเลยนี่ก็เป็นเรื่องการนะครับกู4โลนะครับต่อหนึ่งถ้าเราดูแลเรื่องระดับน้ำดีๆเนี่ยมันก็ไม่กัดข้าวสิลุงเนาะใช่ไหมมันก็ไม่อันตรายกับข้าวสิโอ้แล้วเราก็ไม่ต้องไปทำลายมันมันก็ไม่ได้ทำลายข้าวอะไรใช่ครับแถมมันยังขายได้เงินด้วยนะแล้วก็ขายเป็นกอบเป็นกำไรนี่คือข้อดีนะโอ้แล้วคุณลุงที่ฟาร์มคุณลุงเนี่ยเลี้ยงเยอะไหมมีกี่ตัวพอเอาตอนแรกไปซื้อไป 3-4 กิโลเนี่ยตอนนี้มีเยอะขนาดไหนเล่าให้ฟังนิดหนึ่งตอนนี้นะครับตอนนี้ปูอยู่มาแล้วก็เกือบหมื่นตัวนะครับแต่มันมีหลายรุ่นครับมีหลายรุ่นโดยเฉพาะมันมีคือผมขอเล่านิดหนึ่งนะครับปีที่แล้วมาช่วงที่ปูตั้งท้องเนาะตั้งท้องผมก็ได้นำปูคือมาทำคลอดนะครับมีการทำคลอดเองนะครับทำคลอดเองแล้วก็เลี้ยงในกระบะเลี้ยงทยอยเลี้ยงไปนี่ชุดแรกชุด2ชุด3ไปนะครับพอเลี้ยงได้ในกระบะ1เดือนก็ไปลงสู่บ่อเพื่อให้บริเวณที่เขาเดินน่ะลูกปูเดินนะครับให้มันกว้างขึ้นนะครับโดยใช้หลังจากเอาออกจากกระบะก็ไปลงบ่อวงคือบ่อซีเมนต์นั่นแหละครับบ่อวงนะครับบ่อวงก็คือให้เขาได้มีพื้นที่นะครับพื้นที่ได้กว้างขึ้นนะครับพอได้สัก2เดือนนะครับก็ย้ายไปลงบ่อเป็นบ่อกว้างขึ้นอีกนะครับก็คือบ่อใช้บล็อกนะครับก่อใช้บล็อกก่อขึ้นมาเป็นบ่อนะครับเป็นรูปบ่อเหมือนที่เขาเลี้ยงทั่วไปนะครับคือก็เพิ่มพื้นที่ให้กว้างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามอายุของปูตามขนาดปูนะครับแล้วก็ในปริมาณที่พอดีนะครับไม่ใช่ว่าบ่อเราขนาดนี้จะใส่ไปจนแออัดนะครับปูเป็นสัตว์ที่ทำร้ายกันเองนะครับปูเป็นสัตว์ที่ทำร้ายกันเองเขากินแม้กระทั่งคราบของตัวเองนะครับปูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ที่ที่เขาอยู่นะในปริมาณแคบๆแล้วก็ปริมาณปูเยอะๆนะครับก็จะทำให้ปูนั้นเขาทำร้ายกันเองกัดกินกันเองนะครับโดยเฉพาะนะครับพวกผักคือสิ่งหลบซ่อนนะครับก็คือพวกกระเบื้องสาลายแล้วก็พวกจอกพวกผักตบชวาเหล่านี้นะครับจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ปูนี่เขามีที่หลบหลังจากเขาลอกคราบแล้วนะครับเพราะปูเขาจะทำร้ายกันในช่วงที่อีกหนึ่งตัวลอกคราบใหม่ๆครับตัวเขาจะนิ่มๆนะครับและอีกตัวพักพวกพักพวกเห็นเนี่ยก็จะเป็นลุมกัดนะครับจะเป็นลุมหนีบนะครับโดยเฉพาะที่ลอกคราบใหม่ๆคราบถ้ายังไม่แข็งเนี่ยกระดองยังไม่แข็งนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่อันตรายสำหรับปูที่ลอกคราบใหม่ๆนะครับครับโอ้ก็มีคุณเพิ่มครับเมื่อกี้คุณเพิ่มอยากจะขอแชร์ประเด็นนี้นิดหนึ่งผมนี่ครับพวกเราก็บทเรียนเวทีเสวนากันเนาะใครมีประเด็นคุณไหนก็แลกเปลี่ยนคุณเพิ่มมีอะไรจะเติมประเด็นนี้ไหมครับเรื่องของประสบการณ์การเลี้ยงจริงๆเพราะคุณเพิ่มก็เป็นคนเลี้ยงด้วยเหมือนกันนะครับครับดีครับดีครับมันจริงๆผมเพิ่งพูดเรื่องของปรสิตนิดหน่อยครับผมแต่มันนานมาแล้วไงก็เลยผ่านไปได้ครับ
ใช่ได้ได้เอาเติมตรงนี้เลยครับไม่เป็นไรครับเอาตรงนี้ดีกว่าเอาตรงนี้ดีกว่าตรงนั้นผ่านไปแล้วผ่านไปเลยคืออย่างตัวกัดนะครับอันนี้ผมแชร์ละกันเพราะว่าจริงๆปูเอาบ้านผมละกันปูเป็นสัตว์ที่ผมใช้คำว่าหนีบหรือกัดดีเอามีนิ่งเดียวกันละกันมันเป็นสัตว์ที่มันเป็นสัตว์ที่กัดทุกอย่างที่ขวางหน้ามันหนีบทุกอย่างที่ขวางหน้าเพื่อจะลองเทสว่ามันเอาเข้าปากได้หรือเปล่าเพราะนั้นน่ะตัวที่มีปัญหาเรื่องของการกัดข้าวจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นช่วงที่ปูมันเพิ่งออกมาจากรูใหม่ๆครับมันเป็นช่วงที่เหมือนเปลี่ยนถ่ายระหว่างช่วงที่มันแห้งแล้งเข้าสู่ช่วงที่มันกําลังจะมีอาหารนะครับเพราะนั้นน่ะมันหาอะไรกินเพราะนั้นน่ะตอนที่เราลงข้าวไปช่วงนั้นนะครับปูมันค่อนข้างหาของกินอยู่เพราะนั้นน่ะตัวที่ทําให้คนถั่วส่วนมากเข้าใจผิดว่าปูกินข้าวอ่ะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่ปูอ่ะหนีบต้นข้าวอ่อนได้ครับผมส่วนว่าพอมันโตขึ้นมาในระดับนึงแล้วอ่ะพอมันแข็งแรงแล้วอ่ะปูมันหนีบแล้วมันหนีบไม่ขาดไอตัวต้นด้านล่างอ่ะคุณลุงใช่เพราะนั้นน่ะมันก็จะสัมพันธ์กับที่เมื่อกี้คุณลุงเล่าให้ฟังครับว่าพอน้ํามันขึ้นสูงใช่มั้ยมันก็เลยไปหนีบไอ้ตรงที่มันอ่อนพอมันหนีบตรงอ่อนต้นข้าวมันก็เสียหายอะไรเงี้ยครับคือมันหนีบปุ๊บมันก็กินเข้าปากแหละพอมันกินไม่ได้มันก็ขายทิ้งปูมันนิสัยอย่างงี้จริงๆคือมันเอาทุกอย่างกินก่อนแล้วถ้ามันไม่โอเคมันก็ขายทิ้งอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจริงๆมันมีเทคนิคครับไม่ใช่แค่เรื่องของน้ําด้วยส่วนนึงกับอีกส่วนนึงคือช่วงที่เราลงข้าวใหม่ๆอ่ะครับเราอาจจะให้อาหารปูเพิ่มเติมนิดหน่อยเพื่อให้ปูอ่ะมันมีอาหารพอที่มันจะไม่ไปหนีบต้นข้าวในช่วงต้นมันก็จะช่วยเรื่องของการจัดการเรื่องของปูทำลายตัวต้นข้าวได้ครับครับก็เป็นเห็นไหมครับว่าเป็นหลักการเดียวกันเป็นมุมคิดแล้วก็เป็นชุดข้อมูลที่อาจจะคนละมุมมองแต่ว่าหลักการเดียวกันก็คือว่าเราสามารถที่จะเลี้ยงปูนาในนาข้าวโดยที่ไม่ให้มันทำลายต้นข้าวได้อันนี้ทั้งคุณเพิ่มก็ให้ความรู้แล้วก็ทั้งคุณลุงสังก็ให้ความรู้ตรงนี้นะครับผมมีคำถามถามลุงสังเพิ่มเติมนิดนึงเรื่องกลุ่มครับคุณลุงกลุ่มที่พวกที่ลุงเป็นประธานอยู่เนี่ยมีกี่คนแต่ละคนทำอะไรบ้างมีความเข้มแข็งแบบไหนยังไงเคยเล่าให้พวกเราฟังเรื่องกลุ่มครับอ๋อเรื่องกลุ่มนะครับกลุ่มของเราก็มีทั้งหมดนะครับมีสมาชิกที่ร่วมหุ้นกันแล้วนะครับรวมทั้งหมด23คนนะครับที่ร่วมหุ้นกันครับแล้วก็อย่างผมก็เป็นประธานแล้วก็มีเลขาก็คุณสันตินะครับที่ได้พูดไปแล้วนะครับแล้วก็มีเลขามีเฮรันยิกนะครับก็แล้วก็มีกลุ่มเราแบ่งกันคือส่วนของผมเนี่ยเป็นประธานก็เป็นในรูปแบบการเลี้ยงนะครับรูปแบบการเลี้ยงแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งเราก็ตั้งเป็นชุดแปรรูปนะครับชุดแปรรูปก็คือชุดแปรรูปนี่ก็จะมีคุณสติอยู่ด้วยนะครับคือคุณสติก็จะทำเรื่องเอกสารครับทำเกี่ยวกับเอกสารนะครับด้วยแล้วก็เลี้ยงด้วยนะครับส่วนที่เลี้ยงในรูปแบบที่ว่าเลี้ยงเยอะหน่อยก็มีทางนี้แหละครับมีเป็นธนาคารอย่างตรงนี้เนาะอย่างที่ของผมเนี่ย8ไร่กับ1งานเนี่ยจะเป็นครับก็ตรงพื้นที่ของลุงสังเนี่ยครับใหญ่มากนะครับประมาณ8ไร่นะครับซึ่งก็เป็นธนาคารน่ะผมเชื่อระบบธนาคารโดยมีประธานกลุ่มโดยมีสมาชิกมีเลขาอย่างคุณสันติเนี่ยดูแลระบบธนาคารอยู่ก็ถือว่าสำคัญนะครับเสียงลุงสังอาจจะหายไปนะครับโอเคครับพอดีมีสายเข้าพอดีโอเคครับผมสวัสดีไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับคุณลุงก็ถือว่าเราได้เห็นการทำงานของกลุ่มนะครับของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยมีคุณลุงสังมีคุณสันติเนี่ยทั้งประธานและเลขาซึ่งผมอยากจะบอกว่านักวิชาการที่ลงชุมชนเนี่ยอย่างอาจารย์นิพพัสสนะครับอย่างพี่แอนเนี่ยไม่ง่ายนะครับที่จะสามารถลงเข้าไปในชุมชนได้แล้วก็ทำงานได้นะครับซึ่งก็ใช่ครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่
เป็นเรื่องที่ยากโดยเฉพาะต้องนำความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์อย่างที่สทกำลังพยายามทำอยู่ขนาดนี้นะครับซึ่งกว่าจะสำเร็จได้ขนาดนี้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะทำแล้วเนี่ยผมมีคำถามสุดท้ายเลยว่าคุณสันติจะตอบเสริมก็ได้ครับว่ากลุ่มเข้มแข็งไหมแล้วก็สมาชิกกลุ่มเนี่ยเขายังยินดีที่จะร่วมกันเลี้ยงปูนาในนามกลุ่มเพื่อสร้างรายได้ที่สร้างอาหารก่อนเพื่อให้เป็นอาหารในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับในชุมชนเขายังยินดีและตั้งใจทำอยู่กันไหมครับเรื่องนี้ครับลุงสังครับตรงนี้เดี๋ยวผมให้คุณสันติตอบก็แล้วกันเนาะครับเนาะเพราะว่าจะได้ความชัดเจนกว่าคุณสันติครับครับผมคุณสันติครับคุณสันติครับคุณสันติตอบก็แล้วกันเนาะพอดีว่าเดี๋ยวผมเดินมาออกพื้นที่ให้เห็นภาพเนาะทุกคนจะได้เห็น คืออย่างนี้ครับโดยจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมนั่งตรงนี้แล้วกันจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนที่เราตั้งใจจะให้เลี้ยงเนี่ยเพื่อให้เราอยู่ในตัวของเราก่อนคืออยู่รอดในตัวเองก่อนนะครับฮัลโหลครับได้ยินไหมฮะที่จริงเราต้องการให้เลี้ยงเพื่อที่จะให้เราคือจริงๆเราเลี้ยงเพื่อให้เราอะเลี้ยงตัวเราก่อนนะครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับตอนนี้บริบทของคุณสันติกำลังชวนพวกเราดูบริเวณฟาร์มด้วยนะครับโอเคไหมครับอยากจะนิดหน่อยครับได้แล้วครับเชิญต่อเลยครับครับครับผมเมื่อกี้ว่าจะยังไม่โยนไมค์มาครับพอดีเดินออกมาก่อนว่าจะให้ดูก่อนแล้วได้โยนไมค์มาก็โอเคไม่เป็นไรนะครับคือจริงๆแล้วเราเลี้ยงเพื่อให้ชุมชนน่ะมีปูกินเองก่อนนะครับให้เลี้ยงตัวเขาก่อนให้ได้ก่อนเราไม่ได้ทําเชิงเป็นเชิงธุรกิจนะครับเราไม่ได้ทําเพื่อคิดว่ามันจะต้องมีรายได้นะครับอันนั้นคือเป็นส่วนที่เป็นเรื่องของอนาคตที่เราตั้งใจไว้นะครับคือส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยปูน่ะมันจะไม่มีแล้วอันนี้คือโจทย์สำคัญที่เราตั้งใจโดยกลุ่มเราตั้งขึ้นมานะครับคือปูจะไม่มีแล้วเราต้องอนุรักษ์เอาไว้แล้วสิ่งสำคัญคือว่าเราต้องมีกินนะครับอยู่ให้ได้ก่อนอันนี้สำคัญไอ้เรื่องที่เป็นธุรกิจน่ะมันเป็นเรื่องที่เรายังไม่ได้คิดตั้งแต่แรกนะครับมันก็เลยเป็นผลพลอยได้สิ่งที่มันเป็นแล้วอ่ะถ้าไปอย่างนี้แล้วถ้ามันถึงตรงนี้แล้วทุกคนมีปูกินแล้วงั้นเราขอให้ทุกคนเหลือมันก็ว่ามีใช้แล้วเหลือแล้วขายครับประมาณนี้ฮะเหมือนกันนะครับเราคิดสเต็ปนี้เหมือนกันพอเราถึงจุดหนึ่งแล้วปุ๊บเราเห็นปุ๊บทุกคนเขาก็จะเห็นในระบบทั้งหมดที่เราทำในกลุ่มเองก็จะเห็นกระบวนการที่ผมทำนะครับทุกคนก็จะเริ่มถือว่าไม่ได้ทิ้งหรอกครับถึงไม่ได้ทิ้งหรอกเขาก็ยังรออยู่ว่าสิ่งต่อไปที่เราดำเนินการอยู่น่ะมันจะมีความมั่นคงมากน้อยขนาดไหนแค่นั้นเองครับนะครับเป้าหมายจริงๆอีกส่วนหนึ่งที่เราทำก็คือชาวบ้านทุกคนต้องมีรายได้ด้วยนะครับอะไรที่มันเกิดขึ้นจากกระบวนการที่เราทำเนี่ยผมถือให้เป็นโบนัสนะครับไม่ถือเป็นกำไรนะครับกำไรที่เราคิดว่ามันจะต้องเป็นผลสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะต้องเป็นกำไรนะมันจะเป็นตัวขัดแย้งระหว่างการทำงานทั้งหมดเลยนะครับขอให้ทุกคนได้ทำก่อนแล้วสุดท้ายที่มันเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่เรากระทำขึ้นมามากกว่านะครับผมจะให้เป็นอย่างไรสุดท้ายเนี่ยมันก็ถือว่าก้าวกระโดดนะครับที่จริงแล้วเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องเป็นถึงขนาดนี้นะครับถึงมันมาเร็วเนื่องจากว่าเรามีนักวิชาการที่ดีอันนี้ต้องยอมรับครับมีโจทย์ให้เราแก้ปัญหาทุกครั้งนะครับมีอะไรที่เราให้เราทําทุกครั้งมันเป็นโดยอัตโนมัติของธรรมชาตินะครับแล้ววิธีการเข้าชุมชนเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีคือจะเอาอะไรไปให้เขาได้เลยไม่ใช่นะครับวิธีการของการของต้องยอมรับว่ามันมีประสิทธิภาพมากนะครับครับได้ยินไหมครับพอดีอาจจะคุยยาวนิดนึงอันนี้คือคุยให้ฟังครับผมคือมันมีประสิทธิภาพชุมชนเนี่ยมันหลายอย่างซึ่งสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องพูดเล่าอย่างหนึ่งให้ฟังว่ากระบวนการทั้งหมดที่มีการฝึกอบรมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปูนาก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันขาดกระบวนการติดตามอันนี้ชุมชนให้ความคาดหวังกับเขาแล้วก็หายไปเลยแต่นี่มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือมันแตกต่างสิ่งที่ผมเข้ามาผมก็คิดว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นจริงๆเหมือนกันเหมือนเคสที่ผ่านมาแต่จริงๆแล้วเนี่ย
มันไม่ใช่นะครับผมต้องให้ว่าอาจารย์ให้ใจกับพวกเรามากนะครับถ้าเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นชุมชนก็ต้องตอบรับสิ่งที่อาจารย์ทำนะครับตอบโจทย์ทิ้งให้ได้นะครับผมก็ไม่เคยคิดว่าสุดท้ายจะมีบุคลากรท่านหนึ่งที่อยู่ระดับตรงนั้นแล้วลงมากับชาวบ้านนะครับลงมาขุดปูคือเห็นภาพแล้วมันไม่พูดไม่ได้ครับถ้ามันมีตรงนี้จริงๆไปไม่ได้เหมือนกันครับนะครับเหมือนหลายๆอย่างผมว่าไม่ใช่แค่ปูหรอกนะครับเต๋ออบรมหลายอย่างอบรมเรื่องหลายอย่างสุดท้ายหายไปแล้วยังไงครับชาวบ้านทำยังไงต่อชาวบ้านจะคุยกับใครคุณมาอบรมแล้วคุณก็หายไปคุณไม่ตามงานคุณคืออันนี้ผมไม่ได้พูดถึงอะไรนะครับคือพูดให้ฟังว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับแล้วผมพูดชัดเจนในกลุ่มเสมอนะครับว่าขอให้ทำตรงนี้ให้มันได้นะครับส่วนที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยทุกคนจะต้องอยู่ได้รวมถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอยู่รอดการมีรายได้การมีค่าใช้จ่ายทุกคนมีผมจะมาเลยนะครับเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ชุมชนถามว่ามันไม่ได้เยอะแต่มันมีและมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะครับซึ่งมันได้ก้าวแค่ตรงนี้มันจะก้าวไปอีกเรื่อยนะครับเพราะว่าโจทย์ที่ให้มามันไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์เรื่องของปูนาอันนี้ต้องเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์เองเนี่ยเขาจะมีโจทย์ให้เราเสมอทุกครั้งนะครับสุดท้ายแล้วผงปูอาจจะไปอยู่บนใบหน้าคุณก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เรารับโจทย์ตรงนี้มาเสมอเป็นไปได้ครับเป็นไปได้และอนาคตเนี่ยจะเห็นตรงนั้นจริงๆครับผมนะครับโอ้ขอบคุณคุณสันติมากนะครับแล้วก็ขอบคุณลุงสังด้วยนะครับท่านประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารปูนาทั้งสองท่านก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากในการเรียนรู้นะครับแล้วก็ร่วมกับเรียกว่าหน่วยงานที่ให้ความรู้อย่างเช่นมหาวิทยาลัยหรือสทเองนะครับสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรนะครับซึ่งก็ไปร่วมกับหลายภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับซึ่งก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ผมมีคำถามอยากจะแลกเปลี่ยนทั้ง4ท่านรวมทั้งท่านที่รับฟังอยู่ในส่วนต่างๆด้วยนะครับผมก็เกิดคำถามในใจว่าเรื่องของปูนาเนี่ยมันยังสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าต่อได้ไหมในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งหรือถ้าจะพัฒนาได้จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะมีแนวทางวิธีการอย่างไรผมอยากจะให้ทุกท่านที่อยู่ในมุมมองของการเป็นนักวิชาการอย่างเช่นอาจารย์แอนมุมมองของการเป็นนักผู้ประกอบการนักธุรกิจรุ่นใหม่อย่างคุณเพิ่มหรือหัวหน้ากลุ่มอย่างลุงสังหรือคุณสันติและท่านผู้ชมที่ร่วมรับฟังครับคำถามก็คือว่าไปข้างหน้าต่อได้ไหมและควรจะทำอย่างไรนะครับขออนุญาตเปิดเวทีให้ทุกท่านได้แชร์นะครับแบบเป็นเวทีเสวนาเลยครับอาจจะผมก็อาจจะร่วมฟังด้วยเฉยๆนะครับอาจจะไม่ได้พูดนะครับทั้งหมดนะครับงั้นผมขออนุญาตเริ่มต้นที่ใครดีครับคุณเพิ่มก่อนนะครับเชิญได้เลยนะครับคุณเพิ่มครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับฮัลโหลได้ยินค่ะได้ยินนะครับโอเคในถ้าในมุมผมนะไม่รู้ผมเปิดแล้วจะมีปัญหาหรือเปล่าแต่ผมแค่รู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องความยั่งยืนทางอาหารน่ะผมอยากให้มองเป็นภาพรวมมากกว่าคือผมว่าปูอ่ะถ้าผมเชื่อว่าอาจารย์แอนหรือแม้กระทั่งคนเลี้ยงจริงๆอ่ะนะครับก็จะเข้าใจว่าถ้าเราทำฟาร์มปูแล้วเราเลี้ยงปูอย่างเดียวอ่ะไม่รอดมันปูมันอาศัยหลายอย่างระบบนิเวศหลายอย่างที่มันค่อนข้างเอื้ออำนวยหลายๆอย่างด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรากำลังทำให้นิเวศมันเติบโตแล้วมีปูออกมาเป็นพระเอกมากกว่าเพราะนั้นน่ะมันเป็นการต่อยอดสู่อาหารที่หลากหลายในอนาคตด้วยอย่างเราก็สามารถเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาไหลเลี้ยงนู่นนี่นั่นไปควบคู่กันได้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นมันจะเป็นเรื่องระบบนิเวศภาพรวมมากกว่าส่วนเมื่อกี้อย่างที่ผมเคยพูดตั้งแต่ช่วงกลางๆนะครับว่าถึงเราวันนี้เราอาจจะมาพูดเรื่องปูเราอาจจะไม่ได้ต่อยอดไปที่ปูอย่างเดียวก็ได้นะครับหลายๆท่านมานั่งฟังอาจจะมองว่าปูเป็นส่วนหนึ่งของฟาร์มเขาในอนาคตหรือจะ
โดดเด่นขึ้นมาเป็นปูเลยอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นทุกอย่างมันสามารถที่จะค่อนข้างต่อยอดไปได้เรื่องอาหารอย่างที่บอกว่าเราก็อยากให้มันเติบโตขึ้นไปในฐานะอาหารที่มันเป็นอาหารปกติหรือการเหมือนบ้านเราก่อนหน้านี้คนในเมืองจะไม่กินกบใช่ไหมครับไม่กินกบไม่กินหนูอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันคือถ้าเราทำได้คุณภาพดีขึ้นสะอาดมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะเป็นอาหารในจานอาหารหลายๆคนได้ผมก็เชื่อว่าปูถ้าเกิดมันได้จำนวนได้คุณภาพได้นู่นนี่นั่นหลายๆอย่างผมเชื่อว่ามันค่อนข้างยั่งยืนแล้วมันค่อนข้างเติบโตรวมไปถึงการเลี้ยงด้วยนะครับถ้าเราสามารถเลี้ยงตามหลักวิชาการได้เราไม่ได้เลี้ยงแบบโกหกกันไปโกหกกันมาเนาะอยากขายพันธุ์แพงๆแล้วก็สุดยอดครับใช่ไหมถ้าทุกคนเอาแต่ขายพันธุ์ให้มันแพงๆแล้วสุดท้ายแล้วคนที่เอาไปเลี้ยงจริงๆแล้วมันไม่รอดเลี้ยงครอบครัวไม่ได้ต่อยอดไม่ได้อะไรเงี้ยผมคิดว่าวันนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นที่มันจะกลายเป็นอาหารที่ทุกคนสามารถรับประทานได้ไม่ผมฝากไว้คำสุดท้ายเลยอ่ะผมว่าไม่มีใครทำร้ายคนวงการเราได้มากกว่าคนในวงการกันเองถ้าคนในวงการกันเองเนี่ยหลอกกันเองโกหกกันเองนั่นแหละคือวงการเราก็พังกันไปหลายคนเปิดคอร์สก็โกยเงินไปแบบหลายสิบล้านหนีไปต่างประเทศเรียบร้อยผมเชื่อว่าคนที่ฟังเรื่องปูนามาตลอดก็น่าจะรู้เรื่องนี้อะไรเงี้ยมันเป็นการทำร้ายภาพรวมของวงการถ้าวันหนึ่งเราเจอแต่อย่างเงี้ยก็คงไม่มีใครอยากเลี้ยงไม่มีใครอยากพัฒนาถูกไหมครับอย่างฟาร์มผมไม่ขายพันธุ์ผมยังโดนคนอื่นว่าเลยว่าทำไมอ่ะขายพันธุ์มันได้กำไรอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าถ้าผมยังหาวิธีการเลี้ยงที่มันไม่สามารถที่จะทำให้ทุกท่านได้เงินได้มากพอไม่ขายผมขายอาหารก็ได้แล้วผมก็ลองเลี้ยงทุกวันนี้ผมก็เหมือนทำงานพาราเลลไปกับทางอาจารย์แอนคือผมมีอะไรผมก็โทรหาอาจารย์เนาะผมก็ยกโทรหาอาจารย์แอนบ่อยๆว่าผมลองเลี้ยงออกมาแล้วเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างอาจารย์มีความรู้ตรงไหนแชร์กันบ้างผมแชร์กับนักวิชาการทางภาคเหนือเพราะว่าเขาก็จะรู้ระบบนิเวศทางภาคเหนือดีกว่าอะไรเงี้ยรวมไปถึงถามของอาจารย์หลายๆท่านที่เป็นของภาคกลางของนครสวรรค์ของกรุงเทพของเรื่องนู่นนี่นั่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้หาโซลูชันหาวิธีการในการเลี้ยงปูนาได้มีศักยภาพที่จะสามารถต่อยอดไปสู่อนาคตได้ผมเชื่อว่ามันสามารถเป็นไปได้จริงเรื่องอาหารผมว่ามันต้องโยนไปให้กับคือผมมองว่าคนเลี้ยงก็คนเลี้ยงครับแล้วก็แปรรูปส่วนหนึ่งเนาะนักวิชาการส่วนหนึ่งช่วยๆกันมันก็จะช่วยกันพยุงไปได้รวมไปถึงวันนี้คนฟังมัน35คนผมก็นะส่วนมากน่าจะเป็นคนเลี้ยงกันซะเยอะแต่จริงๆอยากพูดให้กับคนทั่วไปฟังว่าเฮ้ยผมอยากให้ทุกคนลองชิมปูนาคนส่วนมากอยากให้ทุกคนลองชิมแล้วคุณจะรู้ว่าปูนาบ้านเราอร่อยกว่าปูต่างประเทศถ้าคุณกินเป็นสุดยอดครับผมได้ประมาณนั้นผมฝากไว้ประมาณนี้ครับผมมีคนถามผมมาบอกว่าสั่งได้ที่ไหนคุณเพิ่มที่คุณเพิ่มผลิตในเพจสั่งในเพจได้เลยไหมครับอินบ็อกซ์ไปได้เลยไหมตอนนี้ถ้าของผมนะถ้าของผมสั่งในอินบ็อกซ์ได้เลยครับจะมีน้องผมคอยตอบให้บอกว่ามาจากสัมมนานี้ก็ได้ครับเดี๋ยวมีส่วนลดให้อ่ะเขาขอบคุณมากนะครับต้องชิมนะเพราะว่าใครฟังรายการนี้แล้วไม่อยากกินเนี่ยผมว่าแปลกแล้วล่ะอย่างผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตสั่งเลยนะครับผมหลังจากจบรายการนี้ผมสั่งเลยนะเพราะว่าผมก็ชิมชอบแต่ว่ายังไม่เคยของคุณเพิ่มที่บอกว่ามันอร่อยมากเลยยังไม่เคยจะขออนุญาตลองเลยนะครับผมขอบคุณคุณเพิ่มนะครับผมครับผมจากโจทย์ที่งานนี้ใหญ่มากนะครับเรื่องของเรื่องของวิถีชีวิตความมั่นคงทางอาหารในฐานะนักวิชาการท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิพพศักดิ์คงงามมีมุมมองเพิ่มเติมเรื่องนี้ยังไงนะครับพี่แอนครับอยากจะให้เติมเรื่องประเด็นที่เป็นหัวใจสำคัญของการจัดเสวนาออนไลน์ในครั้งนี้ครับผมขออนุญาตเรียนเชิญพี่แอนครับค่ะก็ในฐานะที่เป็นนักวิชาการก็พูดเรื่องกำไรมากไม่ได้ก็จะพูดถึงความรู้เนาะองค์ความรู้ความยั่งยืนนะคะซึ่งการที่ทำถูกต้องแต่แรกอ่ะมันก็จะให้ผล
ป็นกําไรในวันข้างหน้านั่นเองนะคะแล้วก็บางทีก็เป็นห่วงกระแสของการเลี้ยงปูที่บางครั้งมันก็ตัวปูเนี่ยกลายไปเป็นตัวถูกปั่นกระแสนะคะก็เคยเสียใจที่มีชุมชนของตัวเองสั่งแล้วก็ไม่ได้ปูนะคะเสียเงินไปอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เคยได้ยินแล้วก็เป็นห่วงมากก็คือการใช้อะไรที่แปลกปลอมเข้าไปเพื่อที่จะให้มันพิเศษว่าจะต้องให้ปูเติบโตเร็วเช่นนั้นเช่นนี้ซึ่งในด้านวิชาการนั้นมันต้องมีคำตอบว่ามันคืออะไรยังไงเพราะในเชิงกลไกของธรรมชาติของมันอ่ะมันต้องได้รับสารบางตัวหรืออะไรที่เป็นรูปแบบของมันที่ถูกต้องและเหมาะสมนะคะเพื่อให้ในวิถีของกลุ่มเลี้ยงปูด้วยกันเนี่ยมีถูกเชื่อถือแล้วก็จะไม่เสียใจเมื่อใครโดนเหตุการณ์ที่มันไม่ยุติธรรมนะคะดังนั้นก็ต้องเลี้ยงจากใจที่รักแล้วก็ให้คิดว่าตัวเองเป็นปูแล้วเราจะเป็นยังไงนะคะให้คิดว่าตัวเองเป็นปูอย่าคิดว่าเราเป็นคนแล้วก็จัดการทุกอย่างนะคะถ้าเราเป็นปูเราจะทำอย่างไรเราต้องการคนดูแลเรายังไงเราอยากมีบ้านยังไงเราต้องการอะไรนะคะให้คิดกลับแล้วเราจะเข้าใจว่าเราจะเลี้ยงปูเราจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ในเรื่องของกลุ่มเครือข่ายที่เกิดขึ้นนั้นอาจารย์ก็ยังต้องมีหน้าที่ที่จะยังหยุดไม่ได้จนกว่าจะก่อนเกษียณก็จะมีเมื่อกลุ่มมากขึ้นต้องรับผิดชอบแล้วเราจะต้องมีสูตรอาหารเป็นของตัวเองนะคะเป็นสูตรอาหารที่จะมาจากที่หลักวิชาการตนเองผสมกับหลักความเป็นจริงที่ชุมชนดำเนินอยู่บางครั้งชุมชนก็มีแนวคิดที่สร้างสรรค์เอามารวมกันเราก็จะผลิตอาหารสูตรอาหารที่ใช้สำหรับเครือข่ายเลี้ยงปูของเราที่มั่นใจว่าเราใช้วัตถุดิบหมุนเวียนนะคะที่เป็นของท้องถิ่นของเราได้เราจะจัดหมวดพลังงานหมวดอะไรต่างๆที่สามารถที่ว่าถ้าคุณไปอีกชุมชนหนึ่งซึ่งอยู่อีกที่หนึ่งเนี่ยเราจะเปลี่ยนวัตถุดิบตัวนี้แทนตัวนี้ได้ไหมเพื่อให้ชุมชนนั้นสามารถที่จะสร้างอาหารเองได้พึ่งพาตนเองได้นะคะแล้วก็ใช้อาหารนั้นเลี้ยงปูแล้วไม่ต้องกังวลนะคะคนที่เลี้ยงปูจริงๆแล้วปูกินน้อยมากนะคะกินน้อยมากสำคัญที่ว่าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นห่วงปูมากเกินไปก็ให้อาหารมากเกินน้ำเสียปูตายอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์เลี้ยง30ตัวเล็กๆอาจารย์ให้ไม่ถึงครึ่งช้อนชานะคะเพราะตอนแรกให้เยอะแล้วรู้ว่าเหลือเราก็ตัดทอนลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้ว่าปูของเรากินพอดีหมดจดเนี่ยเท่าไหร่นะคะไม่ต้องห่วงนะคะปูมันก็มีสเต็ปของการเจริญของเขาอยู่ในระบบพันธุกรรมเขาด้วยค่ะก็อยากฝากให้เลี้ยงปูเป็นไปด้วยดีแล้วก็ยุติธรรมกับปูแล้วปูจะให้ผลตอบแทนที่ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วยแล้วก็ปูจะช่วยสร้างนวัตกรรมที่ครอบคลุมความจำเป็นในการใช้ในทุกด้านค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิพพัทธ์คงงามอย่างมากเลยนะครับผมมีคำถามจากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับบอกว่าตลาดปูนาแปรรูปอาหารเนี่ยไปได้ไกลแล้วนะครับการผลิตปูนาจะทันไหมโอ้ใครจะตอบดีครับเรื่องนี้ฟังแล้วเนี่ยเหมือนจะตลาดจะไปได้ดีนะครับแต่ว่าการผลิตจะทันไหมคุณเพิ่มหรือท่านอาจารย์นิพพัทธ์จะตอบดีครับผลิตทันไหมครับช่วงนี้ครับการผลิตเป็นยังไงบ้างครับก็ขอนำตอบก่อนนะคะส่วนท่านอื่นก็นะคะก็จากที่อาจารย์มีเครือข่ายเลี้ยงปูเนาะอาจารย์ก็จะมีกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆอาจารย์ก็เริ่มได้ข้อมูลของถ้าสมมุติว่าใช่ตอนนี้ตลาดขายดีมากไม่พอใช่ค่ะแล้วก็อาจารย์คิดว่าธนาคารหน่วยธนาคารปูนาที่เป็นยุทธศาสตร์เนี่ยที่วางไว้เนี่ยมันจะสามารถแลกเปลี่ยนและหมุนเวียนวัตถุดิบนะคะและมีการบริหารจัดการเป็นอย่างดีซึ่งตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีบูรณาการศาสตร์ไปยังวิทยาการจัดการนะคะทางนั้นเขาก็จะมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญอีกด้านหนึ่งมาเป็นมุมมองช่วยกันในเรื่องของการตลาดที่หมุนเวียนอย่างไรที่เป็นการวางแผนที่ไม่ให้ผลกระทบและต้องหยุดชะงักเราจะต้องเข้าใจระบบการเลี้ยง
ทั่วมุมเมืองของเราเนี่ยในเขตเส้นทางปูนาของเราแล้วก็บริหารจัดการโอเคค่ะก็ไม่ทราบท่านอื่นนะถือว่าเป็นคำตอบที่น่าสนใจนะครับเครือข่ายจะช่วยได้เยอะเรื่องของการผลิตในเรื่องของปริมาณแล้วก็คุณภาพการสร้างเครือข่ายจะมีการแลกเปลี่ยนเรื่องของปัจจัยที่สำคัญในการผลิตนะครับอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของพี่แอนนะครับคุณเพิ่มเรียนเชิญได้เลยครับผมถ้าเป็นผมนะครับได้ยินนะครับผมได้ยินครับโอเคผมแยกเป็น2ประเด็นหรือการ1คือถามว่าปัจจุบันมีพอไหมโอเคว่ามันน่าจะใกล้ที่จะจุดไม่พอละนะครับเพราะฉะนั้นมันการที่เราสนับสนุนเรื่องของการเลี้ยงอยากเป็นระบบแล้วก็เป็นในเชิงทั้งเรียนแบบธรรมชาติและอุตสาหกรรมค่อนข้างจะสำคัญในยุคหน้านะครับคำถามคือถ้ามันไม่ทันละไม่ต้องห่วงครับสำหรับคนเลี้ยงผมใช้คำนี้เลยสำหรับคนเลี้ยงเมื่อไหร่ที่ตลาดต้องการมากขึ้นนะครับแล้วของมีน้อยขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นดีเลยราคาเพิ่มขึ้นแน่นอนครับพอราคาขึ้นก็จะมีคนที่จะสนใจเข้ามาเลี้ยงมากขึ้นอยู่แล้วเพราะนั้นมันจะหมุนวนในลักษณะของแบบเชิงเศรษฐศาสตร์ในรูปแบบนี้อยู่แล้วผมก็เลยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะครับแล้วยิ่งช่วงนี้มีคนต้องการค่อนข้างเยอะด้วยรวมไปถึงทางทีมทำเขาเรียกอะไรทางทีมแปรรูปก็พยายามที่จะสร้างให้ปูนามันกลายเป็นอาหารที่เป็นอาหารปกติบนโต๊ะอาหารของทุกท่านได้ในอนาคตรวมไปถึงอย่างผงปูหรือนู่นนี่นั่นเนี้ยนะครับถ้ามีการต่อยอดขึ้นมาอีกก็น่าจะไปได้อีกรวมไปถึงที่อาจารย์แอนเคยเล่าให้ผมฟังไม่รู้เอามาสปอยหรือเปล่านะครับก็มีพวกที่สามารถที่จะเอาไปผลิตเป็นยาหรือที่ผลิตเป็นพวกเวชภัณฑ์อื่นๆได้ด้วยนะครับถ้าตรงนั้นสามารถทำได้จริงคุณภาพได้มหาศาลจริงๆก็จะเกิดผมว่าอาจจะขาดตลาดหนักเลยแหละตรงนั้นก็คงต้องมานั่งช่วยกันนั่นจริงๆเพราะว่าเท่าที่ผมดูจากการเพาะเลี้ยงแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเหมือน grow scale ได้ในระดับหนึ่งละนะครับคราวนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าถ้าเอาจริงๆนะอันนี้นอกรอบมีเวลานิดนึงขอพูดนิดนึงได้เลยผมคุยกับนักวิชาการในประเทศมาค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยมีคนที่ทำปูนาแบบจริงจังอ่ะมีแค่อาจารย์แอนอยู่คนเดียวทั้งประเทศนั่นหมายความว่าแบบคือแปลว่าแบบทุกคนพอผมไปถามเขาก็บอกว่าเดี๋ยวไปคุยกับนักวิชาการทางด้านปูทะเลแทนได้ไหมอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมครับเพราะนั้นอ่ะในเรื่องรายละเอียดมันค่อนข้างเปลี่ยนถ้าวันนึงที่มันเป็นอาหารที่มันป๊อปปูล่าขึ้นมานะครับผมเชื่อว่าเราที่ทำก่อนเราจะเป็นผู้นำได้ก่อนแล้วเดี๋ยวคนอื่นตามเราขึ้นมาเองน่าจะไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดคนทำแปรรูปอย่างเดียวอาจจะต้องห่วงเรื่องของราคาซึ่งนั่นคือผมนั่นเองแต่คิดว่าแนวโน้มดีมากนะครับแนวโน้มตามข้อมูลที่เราได้ฟังจากท่านอาจารย์แอนแล้วก็คุณเพิ่มเนี่ยผมเชื่อแนวเรื่องการผลิตเรื่องของการจัดการเรื่องต้นทุนแล้วก็รายได้เนี่ยเป็นไปได้สูงมากนะครับแล้วก็คิดว่ามูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปอย่างที่คุณเพิ่มได้ยกตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะครับขอบคุณนะครับคำถามเดิมที่ผมอยากจะถามลุงสังกับคุณสันตินะครับเราจะพัฒนาต่อยอดไปเพิ่มเติมยังไงในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจชุมชนครับจะมีอะไรเพิ่มเติมสักนิดไหมครับลุงสังก็คุณสันติครับเชิญครับครับผมเนาะเดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมอีกชนิดครับผมคือที่อาจารย์ได้ถามว่ามีการตลาดมีคนต้องการผลิตภัณฑ์มากแล้วมีการจะทำอย่างไรเพื่อให้วัตถุดิบพอตรงนี้เนาะครับคือตรงนี้อย่างที่คุณเพิ่มนะครับได้ใหญ่พูดไปแล้วว่าไม่เป็นห่วงตรงนี้เนาะสำหรับส่วนธนาคารของทางธนบุรีก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับคุณเพิ่มนะครับที่พูดเมื่อกี้ตอนนี้เรากำลังรวบรวมเพื่อจะขยายพื้นที่ให้เลี้ยงปูมากขึ้นนะครับสำหรับทางธนาคาร
ครับปูนาตำบลมุรีของเรานะครับตอนนี้คือผมว่าถ้าอยากจะให้สมาชิกหรือว่าชุมชนนั้นให้ความสำคัญนะครับให้ความสำคัญเราจะต้องทำให้ชุมชนนั้นเห็นก่อนนะครับให้ก่อนก็คือหมายความว่าทั้งด้านรายได้ครับแม้แต่การเลี้ยงปูเลี้ยงยังไงเลี้ยงแล้วปูไม่ตายนะครับปริมาณปูเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้สำคัญมากนะครับเพราะตัวอย่างหลายๆตัวอย่างที่เข้ามาในตำบลผมนั้นส่วนมากจะพังระเนระนาดนะครับเพราะฉะนั้นด้านอาหารถ้าอยากให้มั่นคงนะครับเราจะต้องมาทำให้ชุมชนนั้นเห็นก่อนนะครับอย่างเช่นธนาคารปูนาตรงนี้นะครับผมตั้งใจเอาไว้ว่าได้คุยกับสมาชิกเราจะต้องทำให้เกิดและให้ชุมชนนั้นเห็นให้ได้ว่าเราทำแล้วมีรายได้นะครับมีรายได้การเลี้ยงปูมีการขยายพันธุ์พอดีระบบภาพครับผมต่อเนาะขอโทษทีครับเพราะว่าสายก็เข้ามาเรื่อยเนาะครับขอโทษทีคือนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องทำครับทำให้ก็ขอบคุณลุงสังนะครับคือผมเชื่อว่าด้วยพลังของความมุ่งมั่นของชุมชนโดยประธานนะครับโดยลุงสังเนี่ยเรายังสามารถจะขับเคลื่อนด้วยความมุ่งมั่นของกลุ่มของตัวเราของสมาชิกทุกคนได้นะครับแล้วก็มันจะตอบโจทย์เรื่องของอาหารอย่างที่คุณสันติได้ย้ำว่ากลุ่มเนี่ยเริ่มต้นจากไม่ได้คิดเรื่องธุรกิจหรอกแต่อนุรักษ์ก่อนแล้วก็เป็นอาหารก่อนหลังจากนั้นค่อยมาคิดเรื่องธุรกิจและตอนนี้ก็เดินมาไกลมากเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปได้ในระดับหนึ่งแล้วด้วยนะครับน่าสนใจมากนะครับก็ขอบคุณลุงสังมากนะครับที่เป็นกำลังหลักสำคัญที่เอาความรู้จักมหาวิทยาลัยจากสธ.เนี่ยไปเคลื่อนในชุมชนจนเป็นมากเป็นผลได้ขนาดนี้นะครับเต็มที่เลยครับเต็มที่จริงเยี่ยมเลยครับคุณสันติครับผมมีอะไรจะเติมตอนท้ายสักหน่อยนะครับเป็นสันติครับเป็นคนหนุ่มที่เป็นกำลังคิดกำลังแรงกำลังสำคัญของกลุ่มเลยนะครับมีอะไรจะเสริมในการที่จะมองไปข้างหน้าในเรื่องของความรู้วิทยาศาสตร์ที่จะไปขับเคลื่อนชุมชนให้มันมั่นคงทางอาหารแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจได้เพิ่มเติมได้อย่างไรบ้างครับเชิญครับโอเคครับสัญญาณอาจจะยังไม่ชัดนิดนึงครับนี่ก็เป็นบทบริบทที่เราเสวนาคนละมุมประเทศเลยนะครับเชิญครับคุณสันติครับโอเคโอเคได้ยินนะครับจะเสริมจากคุณเพิ่มนิดนึงนะครับที่ว่าเราเลี้ยงปูเนี่ยไม่มีแค่ปูอย่างเดียวนะครับถ้าทุกคนที่เห็นที่ผมเดินให้ดูพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะมีปลาอยู่ในนี้มันจะมีน้ำนะครับมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเพื่อนร่วมการอยู่อาศัยนะครับอยู่กับปูซึ่งธรรมชาติมันมีอยู่แล้วที่นี่ก็เรียนแบบธรรมชาติทุกอย่างมันจะต้องมีนะครับมีทั้งปูปลามีหอยมันก็เลี้ยงเราได้นะครับแต่ปูแค่เป็นจุดหนึ่งที่เป็นที่เราส่วนที่เป็นมาทุกอย่างมันเลี้ยงปลาได้เป็นอาหารอันนี้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ปูเองเนี่ยบางทีเรามองว่ามันต้องมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของที่เป็นมันปูนาหรือเป็นน้ำพริกหรือเป็นอะไรที่เป็นแต่เศษปูเนี่ยนะครับเศษปูเนี่ยเรามาหมักเราเป็นน้ำหมักซึ่งเราขายน้ำหมักปูนานะครับเอาไปรดพืชนะครับเอาไปรดผักนะครับใส่เป็นขวดแล้วขายได้นะครับเศษปูที่มันยังเหลือตากแห้งนะครับเอาไปบดนะครับบดให้เป็นอาหารไก่นะครับ
แล้วเอามาผสมเป็นอาหารปูนะครับเอามาผสมให้วัวคือให้กระบือกินได้นะครับถ้าลองนึกภาพตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาเอาปูมาหรือผงหรือเศษปูที่มันตายเนี่ยเขามาตำแล้วให้วัวกินนะครับถ้าในชุมชนเนี่ยถ้าจะมองภาพซึ่งปูแต่ก่อนเราไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเอาปูเนี่ยมาบดมาตำแล้วให้กระวัวให้กินนะครับก็เพิ่งจะเข้าใจตอนนี้แหละครับตอนที่วิชาการเข้ามานี่แหละครับนะครับมันสามารถขายได้ทุกส่วนของปูนะครับทั้งหมดเลยรสข้าวทำน้ำหมักก็ดีก็ขายได้นะครับเป็นผงปูที่บดเป็นเศษขายก็ได้อาหารหมูก็ได้นะครับอันนี้คือที่เหลือจากสิ่งที่เราแปรรูปไปแล้วนะครับทุกอย่างของปูสามารถเอามาแปรรูปได้ทุกอย่างนะครับไม่ใช่ว่าเราจะต้องขายเรื่องของน้ำพริกเรื่องของอะไรอย่างอันนั้นอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่น้ำหมักที่คนชอบอินทรีย์ชอบปลูกผักนะครับเราก็สามารถเอาตรงนี้มาเสริมและขายได้ด้วยนะครับน้ำหมักผมก็มีน้ำหมักปูนะครับที่ผมมีเพราะว่าผมเลี้ยงไก่ผมก็ให้ไก่กินผสมให้ไก่กินมีครับอันนี้ให้เข้าใจว่ากระบวนการเลยทำทิ้งเลยผมเคยทิ้งผมเก็บทุกอย่างสัญญาณอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับคุณเพื่อคุณสันติครับครับโอเคครับคุณสันติครับก็ประโยชน์ก็จับใจความได้ว่าคุณสันติเนี่ยก็ทำหลายอย่างนะครับไม่ได้คิดแค่เลี้ยงปูแล้วปูอย่างเดียวนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะมีหลายเรื่องที่ต่อยอดกันไปนะครับก็ขอบคุณคุณสันตินะครับผมมีคำหนึ่งครับผมมีคำถามจากท่านผู้ฟังนะครับบอกว่าสนใจมากเลยครับจะมีการอบรมเรื่องปูบ้างไหมจะถามใครดีนะครับจะอบรมมีให้อบรมที่ไหนเนี่ยฟังคุณเพิ่มแล้วก็ตกใจบอกว่าพอจะถามเรื่องนักวิชาการที่มีความรู้ก็บอกว่ามีอาจารย์แอนคนเดียวที่ทำใจเรื่องนี้จริงจังนะครับพอจะอบรมเนี่ยความรู้ที่เราพูดมาทั้งหมดนะครับเขาสนใจแล้วเราจะมีเวทีมีอะไรให้เขาได้อบรมตรงนี้บ้างไหมครับมีท่านใดจะช่วยตอบตรงนี้ได้บ้างครับก็ต้องรีบตอบก่อนโอ้ยอาจารย์ชิงตอบผมจะขัดขาเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าในความรู้สึกและสายตาเต็มที่ว่าทุกคนผลิตปูได้มากมันจะชวนแปรรูปแล้วก็ชวนไปสู่นวัตกรรมต่างๆแต่ตอนนี้ไม่อยากพูดถึงให้มันเหลือล้นก่อนนะคะทั้งเครื่องสำอางทั้งเภสัชทั้งอะไรก็แล้วแต่ภูมิปัญญาทั้งหลายเนี่ยมันเพียงพอกับวิถีชีวิตเราก็อยากจะแสดงตัวตนของปูให้อยู่ในจุดยืนกับชุมชนของเราว่าเราอย่ามองข้ามสิ่งที่ใกล้ตัวนะคะเราถูกฝึกให้มองข้ามแล้วก็คลาดเคลื่อนกันไปนานแล้ววันนี้เรามาร่วมกันนำอาหารกลับบ้านของเรานะคะปูนาคืออาหารของเราแล้วก็ชุมชนตรงนี้เนี่ยเราก็จะตอนนี้เนี่ยการศึกษาเรียนรู้ปูนากับอาจารย์แอนก็มาถึงระดับที่ปลอดภัยแล้วคราวนี้อาจารย์ก็ยังพูดว่าลุงสังอยากจะทำที่ดื่มกาแฟที่ฟาร์มใช่ไหมคะอาจารย์ก็เลยบอกว่างั้นตรงนี้จะติดป้ายแล้วกันว่าจะเป็นปูนาและเพื่อนๆนะคะก็จะตรงตามที่คุณเพิ่มพูดไว้อาจารย์คิดก่อนนะคิดไว้แล้วดักไว้แล้วปูนาและเพื่อนๆ เพราะอาจารย์สังเกตเมื่อมีปูเนี่ยสภาพแวดล้อมอื่นมันก็เริ่มดูดกันเข้ามาเพื่อนๆของเขามีปลานะคะมีหอยมีอะไรที่เหมือนกับเขาได้กลิ่นสารที่มันริชาร์จกันเนาะเหมือนกับที่เราเจอเนื้อคู่อะไรเงี้ยนะคะเพื่อนสนิทมันก็เริ่มเป็นที่ที่อยากเข้ามาแล้วก็มาให้เห็นใกล้ๆว่าเออเดี๋ยวปูนาแล้วก็จะมีเพื่อนๆของปูนะคะมีกุ้งมีหอยนะคะมีหลายๆอย่างอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ถัดไปแต่ว่าในเรื่องของการอบรมนั้นก็จะ
มีนะคะของสวทช.แล้วก็ขอบคุณสธ.นะคะที่เป็นที่ที่ทำให้เราเผยแพร่ความรู้โครงการต่างๆอัปเดตให้ได้สื่อสารกับคนอื่นๆนะคะเพราะเราก็ก้มหน้าทำงานกันไปนะคะสธ.ก็สุดยอดมากแล้วก็มีโครงการที่กำลังจะอบรมให้กับชุมชนเนาะเกษตรที่มีศักยภาพแล้วก็เกษตรตะกอนเขาก็จะใส่ชื่อไว้ว่ายากจนกลุ่มยากจนก็จะดูแลส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีโครงการยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็เนื่องจากสถานการณ์โควิดก็มันจะมีจำกัดบ้างแต่เราก็จะเป็นรุ่นที่ค่อยๆเป็นเครือข่ายที่เข้ามาเรื่อยๆตามสถานการณ์เนาะแล้วก็มันจะมีหลายๆอย่างขอให้มีความตั้งใจจริงว่ารักปูก่อนนะคะถ้าไม่รักปูแล้วก็ไม่อยากเลี้ยงพอเวลาคุยกันแล้วก็อาจจะไม่ไปในคนละทิศทางเลยนะคะปูเนี่ยมันทำให้เวลาที่ปูสุกใช่ไหมคะมันเป็นสีส้มเนาะส้มแดงให้คิดไว้เลยว่าสารทางวิทยาศาสตร์ตัวนี้มันคือแอสทาแซนทีนแอสทาแซนทีนเนี่ยก็คือสารที่ทำให้แบบชะลอเยาว์วัยไม่แก่เร็วอะไรพวกนี้นะคะเราก็จะมาเลี้ยงปูแล้วก็นอกจากกินปูแล้วยังด้านความงามด้านเป็นสารที่ไคโตซานจากกระดองปูที่ไปสกัดแล้วก็เป็นตัวช่วยบำบัดของเสียต่างๆเนี่ยมากมายเลยแต่อาจารย์ไม่อยากจะพูดให้เต็มที่แต่ขอให้เลี้ยงปูเต็มที่นะคะเลี้ยงปูให้เต็มที่แล้วอาจารย์เห็นปูเยอะแล้วก็เพียงพออาจารย์ก็มีหลายๆอย่างที่มาจากภูมิปัญญาเลยนะคะที่ใกล้จะหายไปแล้วนะคะแต่อันดับแรกตอนนี้ตั้งแต่พาเลี้ยงปูนะคะทุกคนก็ทำขนมจีนน้ำยาปูนาใช่ไหมคะท่านประธานก็หลายๆคนก็ชอบกินกันแล้วด้วยพอชอบกินกันเสร็จถามว่าแล้วปูอะไรอยู่ไหนก็ไปเลี้ยงกันหน่อยนะก็จะได้มีปูกินนานๆค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับนี่ก็ปูนะคะเลี้ยงไว้ด้วยกันทุกวันคืนมีตัวหนึ่งขอบคุณท่านดร.นิพพานมากนะครับเรื่องการอบรมก็คงจะมีหลายส่วนนะครับขับเคลื่อนไปการตามความสนใจนะครับคุณเพิ่มมีอบรมได้ที่ไหนบ้างครับที่ฟาร์มปูนามาเฟียนี่เปิดให้ความรู้ไหมครับขาตรงนี้แหละเชิญครับผมไม่มีครับไม่มีอบรมครับผมยังรู้สึกอันนี้ผมอาจจะคืออันนี้ผมพูดตรงๆคือผมอาจจะผมคนนอกพื้นที่ผมพูดได้เต็มที่มาเจ็ดเจ้าหน้าที่ด้วยผมยังรู้สึกว่าตอนเนี้ยมันเป็นช่วงพัฒนาของการเลี้ยงปูนาอยู่นะครับเป็นช่วงต้นเพราะนั้นน่ะใช้คำว่าถ้าเชิญชวนมาเลี้ยงอยากให้เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมนะครับค่อยๆเรียนรู้มันไปเรื่อยๆเอาแค่ว่าอย่างแค่ของอาจารย์แอนกับของผมเนี่ยพื้นที่มันค่อนข้างต่างกันเขามีวิธีการเลี้ยงที่ค่อนข้างต่างกันแล้วนะครับเพราะอย่างนักภาคเหนือมันจะมีช่วงอากาศหนาวแบบเหลือแบบ10องศาอยู่ประมาณแบบ3เดือนปูมอยู่ไม่ได้ช่วงนั้นน่ะคือยังไงมันต้องจำศีลแน่นอน 100% นะครับแต่ทางด้านอีสานนอกจากแอนมันไม่มีนะครับหนาวจริงแห้งแล้งจริงแต่ยังอยู่ได้คือมันจะไม่ลงไปลึกมากเท่าปูที่ภาคเหนือคือปูที่ภาคเหนือบางทีลงไปลึกเกือบ3เมตรใครแขนยาวพอบ้างครับผมขอยืมหน่อยไม่ไหวครับไม่ไหวขอยืมหน่อยนะครับเป็นเม็ดเดียวครับเป็นเม็ดเดียวใช่เพราะฉะนั้นถ้าถามผมอะตอนนี้ผมมีการร่วมมือกับอาจารย์หลายๆท่านรวมถึงอาจารย์แอนด้วยแล้วก็อาจารย์หลายๆที่นะครับพัฒนาการเลี้ยงกันอยู่ผมใช้คำว่ามันยังไม่ตกผลึกพอที่จะทำเป็นอุตสาหกรรมได้จริงๆอันนี้ผมพูดแบบไม่เกรงใจใครด้านไหนเลยนะครับแต่เลี้ยงเรียนแบบธรรมชาติหรือกึ่งเรียนแบบธรรมชาติแบบที่อาจารย์แอนเลี้ยงได้จริงๆนะครับปูนาน้ำไม่พูดดีกว่าผมคิดว่ายังเป็นไปไม่ได้นะครับผมเชื่อว่าคนที่มานั่งฟัง30กว่าคนน่ะต้องรู้แหละว่าผมจะพูดอะไรอ่ะยังเลี้ยงไม่ได้จริงๆนะครับในเชิงของความเป็นอุตสาหกรรมหรือการเลี้ยงแบบเรียนแบบธรรมชาตินะครับปัญหามันเป็นเรื่องของ
ราคาอาหารแล้วก็เรื่องของ pH น้ําผสมกันหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าแนะนําสุดท้ายเลยอ่ะผมก็พูดมั่วซั่วไปเยอะอยากให้ลองมาเลี้ยงแต่ให้เลี้ยงเป็นลักษณะของอาชีพเสริมนะครับผมเชื่อว่าเอาแค่อาชีพเสริมอย่างเดียวอ่ะเราสามารถที่จะหารายได้จากมันได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เลี้ยงหลายๆอย่างผสมไปด้วยนะครับรวมไปถึงค่อยๆหาความรู้แล้วเรามาแชร์กันในความเป็นจริงดีกว่านะครับแล้วก็อย่าไปติดกับเรื่องความชุดความรู้สําเร็จรูปมากนักนะครับที่เวลาเราไปเรียนแล้วปุ๊บเขาสอนแล้วเราจะทําได้เหมือนเขา 100% ผมคิดว่ามันเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับยังไงมันก็มีการปรับเปลี่ยนอย่างที่บอกครับว่าเอาเฉพาะปูนาในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ100กว่าชนิดเขาอาจจะเลี้ยงพันนึงแล้วเขาไม่รู้ว่าอีกพันนึงเลี้ยงอีกแบบนึงนะครับคุณอยู่คนละพื้นที่คุณอยู่ละเขตข้ามเขาลูกนึงวิธีการเลี้ยงอาจจะเปลี่ยนไปในเชิงรายละเอียดแล้วนะครับก็ค่อยๆดีกว่าค่อยๆดีกว่าสินค้ามันค่อนข้างที่คือปูนาเป็นปูที่โคตรอึดครับอึดโคตรๆอึดจนไม่รู้จะอึดยังไงแต่เป็นปูที่โคตรเรื่องมากโอ้โหคืออึดแต่เรื่องมากคือถ้าไม่ให้เขาชอบอย่างที่เขาชอบอ่ะตายแต่ถ้าเขาอยู่ได้อ่ะคือเขาอยู่ได้แบบที่อยู่ได้แบบอะไรวะคือมันมีปูตัวนึงอ่ะมันเคยไปติดในกระชังผมอ่ะอยู่6เดือนไม่มีอาหารกินแล้วอยู่ได้อยู่ได้เหรอครับโอ้โหอยู่ได้มากใช่แต่พอไปเลี้ยงในนาแบบที่เราไม่มีความรู้อ่ะลองเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อ่ะตายยกนาตอนผมทำใหม่ๆอ่ะครับคือเป็นปูที่ทั้งอึดและทั้งเรื่องมากในเวลาเดียวกันก็คือต้องเหมือนกับต้องฝากความหวังที่อาจารย์แอนกับอนาคตของทุกๆท่านว่าแบบเหมือนช่วยกันแชร์ข้อมูลนะครับผมเชื่อว่าเรื่องตรงนี้ค่อนข้างสำคัญเพราะนั้นถ้าเกิดเป็นเรื่องของการอบรมปูนาเลยผมคิดว่าเหมือนไปหาความรู้จากหลายๆที่มาผสมเป็นของตัวเองแล้วลองด้วยตัวเองอีกสัก 30% ผมคิดว่าเป็นไปได้ในการเลี้ยงปูนาอันนี้จริงจังเลยนะเห็นด้วยเพราะว่าใช่ในอินเทอร์เน็ตอะโกหกซะเยอะโอเคเลยครับผมขอบคุณจริงๆครับทั้ง4ท่านนะครับแต่ผมอยากจะมีประเด็นนึงที่อยากจะคุยกับบุคคลสำคัญจากหน่วยงานสำคัญที่ทำให้เกิดงานนี้ขึ้นมานะครับเราได้เห็นบทบาทของนักวิชาการอย่างดร.นิภาศักดิ์ได้เห็นบทบาทของนักธุรกิจแล้วก็ถือว่าเป็นนักวิชาการด้วยนะครับเป็นสิทธิเดชหรือพี่เพิ่มนะครับได้เห็นบทบาทของลิงสังผู้นำชุมชนลิงสันตินักพัฒนาในชุมชนผมคิดโอกาสที่เกิดขึ้นได้ด้วยอท.นะครับหรือสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรนะครับผมอยากจะให้คุณนกผู้เป็นคนเริ่มต้นรายการให้กับเรามาเสวนากับเราสักเล็กน้อยตอนท้ายครับผมสวัสดีครับคุณนกครับสวัสดีค่ะอาจารย์เห็นไหมครับ3ชั่วโมงน้อยไปด้วยซ้ำไปนะครับคุยไม่จบเลยแล้วทุกอย่างก็ราบรื่นนะครับผู้ฟังผมคิดว่าทั้งฟังสดในวันนี้แล้วก็ทั้งจะฟังเทปในโอกาสต่อๆไปน่าจะได้ให้ความรู้มากๆแล้วก็ทั้ง4ท่านเนี่ยเก่งในแต่ละด้านมากๆเลยนะครับต้องขอบคุณสธ.จริงๆทำไมสธ.ได้ทำเรื่องแบบนี้แล้วก็มีเรื่องแบบนี้ที่อื่นบ้างไหมอยากจะถามมิสเตอร์นกให้เล่าให้ผู้ฟังตอนนี้ได้ฟังสักนิดนึงครับค่ะด้วยบทบาทของสธ.นะคะสธ.เป็นหน่วยงานนึงภายใต้สวทช.นะคะที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะแล้วก็องค์ความรู้ทางด้านการเกษตรนะคะที่สามารถที่เอาไปพร้อมใช้เอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริงนะคะเรื่องปูนาก็เป็นเรื่องนึงอะค่ะที่ทางสธ.เองก็มองเห็นว่ามันทั้งในแง่ของเป็นวิถีวัฒนธรรมเนาะที่ดั้งเดิมของคนไทยเองแล้วก็มันสามารถที่จะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับเกษตรกรให้กับชาวบ้านได้นะคะซึ่งในเรื่องของปูนาเองตอนนี้ก็คือเราก็ทำงานร่วมกับทางอาจารย์แอนนะคะทางสธ.นะคะในการที่สนับสนุนในเรื่องของให้อาจารย์ทำเรื่องของการพัฒนาการเลี้ยงในรูปแบบของการเรียนแบบธรรมชาติหรือแม้แต่เรื่องของสูตรอาหารนะคะแล้วก็มีการขยายอย่างที่อาจารย์พูดไปอะค่ะเรามีการตั้งจุดเรียนรู้
ู้นะคะแต่ตรงนี้ก็คือเรายังอยู่ในพื้นที่ของทางจังหวัดทางด้านอีสานนะคะซึ่งก็ขอบเขตก็คือทางพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยนะคะเราก็หวังว่าตรงนี้จะเป็นทั้งการคืนวิถีธรรมชาติคืนความสมบูรณ์ของธรรมชาตินิพานแล้วก็ระบบนิเวศขณะเดียวกันก็จะเป็นเรื่องของรายได้เสริมให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วยค่ะผมโอ้ยขอบคุณจริงๆเลยนะครับผมคิดว่าคงจะมีอีกหลายเรื่องที่สธ.ได้ทำในหลากหลายพื้นที่นะครับในตอนนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆเลยครับสำหรับผู้ที่ติดตามรับชมถามชั่วโมงเต็มเลยนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก่อนที่ผมจะจบในช่วงที่เราร่วมเสวนาออนไลน์กันในครั้งนี้นะครับในประเด็นปูนากับวิถีชีวิตความมั่นคงทางอาหารเศรษฐกิจชุมชนนะครับผมอยากจะขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง4ท่านมากเลยนะครับขอบคุณคุณสันติสัตติมานะครับเลขาวิสาหกิจชุมชนนะครับขอบคุณคุณลุงสังนะครับโคตรวงศาประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารปูนาตำบลเมืองลีนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับทั้ง2ท่านนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับคุณสิทธิเดชอัศวะชมพูนุชนะครับหรือพี่เพิ่มนะครับเจ้าของธุรกิจปูนามาเฟียนะครับสุดยอดมากวันนี้แบบมันมากเลยครับแล้วก็สำคัญก็คือขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิพาศักดิ์คงงามนักวิชาการที่ทำหน้าที่ช่วยชุมชนนะครับแล้วก็สำคัญก็คือขอบคุณคุณมุจลีด้วยนะครับที่ได้ช่วยประสานงานอย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ผู้ทีมงานทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังครับขออนุญาตที่จะมอบเวทีนี้ให้กับคุณนกแล้วก็ดำเนินการต่อไปผมและผู้ดำเนินรายการทั้ง4ท่านขออนุญาตลาท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนที่จะปิดเซสชันนะคะจะขออนุญาตนะคะผู้เข้าร่วมเสวนานะคะรบกวนช่วยประเมินนิดนึงค่ะจะมีแบบประเมินความพึงพอใจขึ้นทางด้านขวานะคะสั้นๆแค่7ข้อนะคะรบกวนช่วยประเมินให้ด้วยรวมทั้งผู้ที่ฟังจากทาง Facebook นะคะก็จะมีลิงก์นะคะให้คลิกไปทำแบบประเมินได้นะคะสำหรับในเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของการอบรมเรื่องปูนาหรือความรู้เรื่องอื่นๆนะคะถ้าก็สามารถติดตามได้ทางเพจของทางสธ.นะคะเดี๋ยวเราก็อาจจะมีการเชิญวิทยากรจากเวทีนี้เราอาจจะมีการทำไลฟ์กันอีกก็ได้นะคะก็รบกวนติดตามที่หน้าเพจของสธ.ได้นะคะก็วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านรวมถึงอาจารย์อัครเดชนะคะที่มาร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการให้กับทางสธ.ในวันนี้นะคะงานประชุมวิชาการประจำปีสวทช.หรือ NEC 2022นะคะยังมีถึงวันที่31มีนาคมนี้นะคะยังมีหัวข้อสัมมนาหัวข้อเสวนาทางวิชาการอื่นๆอีกนะคะที่นอกเหนือจากทางด้านการเกษตรนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ทางเว็บไซต์ของงาน NEC นะคะจึงมาแล้วก็หรือเข้าไปที่เว็บของสวทช.ก็ได้นะคะก็จะมีลิสต์รายชื่อนะคะของหัวข้อเสวนาสำหรับท่านที่เข้ามาทีหลังแล้วก็ไม่ได้พลาดชมตอนต้นของหัวข้อนี้ก็สามารถไปดูได้ที่เพจของสธ.เช่นกันนะคะค่ะรบกวนนะคะท่านใดยังไม่ได้ทำแบบประเมินเรายังเปิดแบบประเมินอยู่นะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านรวมถึงอาจารย์อัครเดชด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ